Drive by Jimmy อะไรที่มูฟคุณไปได้สุดบนเส้นทางที่ไปยังมีอะไรให้สุดได้เยอะสุดๆไปเลยเอา New Yaris Cross Move ชีวิตไปให้สุดMitsubishi Triton. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. ใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max.สุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-MaxDrive by Jimmy สวัสดีครับสวัสดีครับแม่สัปดาห์นี้ค่อยบรรยากาศกลับมาตามปกตินะเดี๋ยวๆๆตามปกติคืออะไรแล้วสัปดาห์ที่แล้วมันมีคนลาใช่มั้ยวันใช่ครับมีคนหายไป1คนนะนะแม่ทำงานไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปอะไรเลยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ร้อนตัวไงผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ร้อนตัวไงมารับคำถามเหมือนเดิมนะครับรับคำถามเรื่องรถนะครับเว็บบอร์ดนะครับครับเว็บบอร์ดแล้วก็ Facebookมาคนละหนึ่งคำถามสั้นกระชับได้ใจความนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็จะมาทยอยตอบกันนะครับมาครับ Drive the World Drive the World เบนซ์เลยได้เบนซ์จอดเลยไหมได้ครับเชิญครับคันไหนก่อนดี C220D ครับมีกาแฟมาเสิร์ฟด้วยไม่ได้C220D MY แล้วก็ 350E ครับ MY 2024มาแล้ว C22D C220D นะครับครับตัววงการจะเหมือนเดิม 2,730,000 บาทแต่เพิ่มรุ่นใหม่มาคือ C220D AMG Line 2,880,000 บาทเพิ่มขึ้นมาอีก 150,000 บาทครับครับชุดตกแต่งนะครับก็เครื่องยนต์ก็แน่นอนเครื่องยนต์เดิมเครื่องยนต์สากลเขาครับดีเซล220นะครับก็จะเป็นรหัส OM 654M 4สูถึง6วาล์วครับ 2.0 ลิตรครับแล้วก็กำลังสูงสุด200แรงม้าได้มีสูงสุด440นิวตันเมตรครับแล้วก็พ่วงกับมอเตอร์ไฟฟ้า48โวลต์นะครับครับบูสต์พลังกำลัง20แรงม้าครับก็เหมือนเดิมนะพ่วงกับ Nike Tronic ทีนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับตัว AMG ก็คือเปลี่ยนกระจังอ๋อเหรอเป็นกระจังลายใหม่นะครับแล้วก็ตกแต่งรอบคันแบบ AMG นะล้อลายใหม่เบรกคู่หน้าครับขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับพร้อมดูดระบายความร้อนแล้วก็ได้
ชุดป่ายางฉุกเฉินไฮฟิตแต่ชื่อนี่ไฮฟิตชอบไหมแต่งชื่อเหมือนหลานยางเลยใช่ระบบปรับไฟสูงตามอัตโนมัตินะครับ Adaptive High Beam Assist บ่อนั่งแบบสปอร์ตแล้วก็ได้ระบบอุ่นเบาะนี่ระบบอุ่นเบาะเนี่ยผมเคยคิดเอามาทำไมวะแต่เคยเจอหลายๆคนที่เป็นแบบผู้หญิงที่เขามีอายุหน่อยอ่ะวัยแบบกลางคนขึ้นมาเขาบอกไอ้พวกนี้มันใช่มันสำคัญมันช่วยปัญหาเรื่องเลือดลมในร่างกายโอ้เนี่ยอันนี้ก็เป็นทางเลือกให้สมมติว่าผมเนี่ยวันนี้ผมจะซื้อ4220เป็นผู้หญิงกลางคนแล้วต้องการเบาะอุดเนี่ยมันก็มีทางเลือกให้เขาชุดคันเร่งก็เป็นแบบสปอร์ตพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ตหุ้มด้วยหนังนับป้าด้วยครับนี่นะครับแผงประตูก็หนังนับป้านะครับแล้วก็มีพรมสัญลักษณ์ AMG นะพรมพื้นได้ระบบนำทางแบบเนวิเกชันพร้อมแผนที่แบบ3มิติเออนี่เป็นไงเออใกล้ๆเคียงกับคิ้วนะตอนนี้สักคิ้วแม่งไป6มิติแล้วนะเกี่ยวอะไรวะแล้วก็สักคิ้วมั้ยแล้วก็สามารถที่จะสั่งแอปพลิเคชันสำหรับรายงานสภาพจราจรแบบออนไลน์เพิ่มเติมได้ครับเป็นเรียกว่าเป็น Live Traffic Information อ๋อเหรอโอ้ย FM 91กับจอ200นี่หอนควับเลยหงอยเลยนะฮะแต่สีตัวถังก็ยังเหมือนเดิมคือมีสีขาวสีดำสีเทาสีเงินและสีน้ำเงินเกรย์สเกลแคนเวอร์ไซส์บูอันนี้จะมาเฉพาะรุ่นออนการ์ดเท่านั้นครับรุ่น AMG ไม่ได้นะจัดไปครับต่อไปอีกคันหนึ่ง GLC 220ก็เป็น crossover ของ20นี่แหละนะครับเพิ่มไลน์อัพไป220ดีนะครับตอนแรกก็คือมาเฉพาะ 350E จำได้ไหมแล้วเราก็บอกคุณผู้ฟังอยู่แล้วว่าเดี๋ยวดีเซลมันจะตามมาแล้วก็ตามมาจริงนะแน่นอนก็ใช้เครื่องเดียวกันแต่ราคาลดลงมาจากตัวเดิมเนี่ย GLC 350E เนี่ย 4,180,000 บาทตอนนี้ลดเหลือแค่ไม่ใช่ลดเหลือดิมันต้องเป็นรุ่นใหม่เพิ่มรุ่นย่อยขึ้นมาเพิ่มรุ่นย่อย 220D ก็จะกลายเป็น 3,720,000 บาทช่วงนี้เนี่ยผมว่าเบนซ์เนี่ยเหมือนตัวเลขราคามันจะมันดูไม่ลงตัวมันจะมีเศษๆเงี้ยมีเศษ 20,000 อะไรเงี้ยนะก็แบบแปลกๆเหมือนกันไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับนะฮะก็แน่นอนสิ่งที่GLC 220D Formatic อวังการ์ดเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยมันก็อาจจะดรอปกว่า 350E นิดหน่อยครับผมเพราะว่า 350E เนี่ยมันจะได้ช่วงล่างด้านหลัง Air Comfort ไปได้ดิจิตอลไลท์แบบปรับคือออปชันมันจะไปกองอยู่ 350D หมดครับแต่พอ 220D อุปกรณ์มันก็จะแบบดรอปลงมานิดนึงใช่ไหมมาร์คนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็แน่นอนเครื่องก็ยังเป็นเครื่องสากลเหมือนเดิมครับผมสำหรับ OM 654นะฮะจ้าก็ยกมาจากเมื่อกี้เลยจากC Class มาทั้งยวงเลยฮะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจยกเว้นราคาที่ก็เป็นตัวเลือกเป็นทางอีกช้อยหนึ่งถือว่าเป็นอัพใหม่ให้คนสำหรับที่ไม่ต้องการเป็นตัวปลั๊กอินและอยากได้เครื่องดีเซลสากลที่ประหยัดน้ำมันยังมีตัวเลือกให้เล่นอยู่ใช่แล้วก็ราคาถูกกว่าใช่ครับอ่ะนะฮะต่อไปเบนจบไปเบนจบแล้วนะครับก็ไปคันไหนดีต่อไปจีบไหมจีบเลยฮะอเมริกาอยู่ก็โผล่มานะครับแต่ราคานี้ยังเป็นราคาคาดการณ์นะครับเป็น estimate price นะฮะ Grand Cherokee Grand Cherokee นะฮะอันนี้พี่วันได้ไปเห็นคันจริงยังเห็นแล้วครับเป็นไงแต่ว่าในงานน่ะคันนั้นน่ะไม่ใช่คันที่ขายจริงเออสเปคทั้งคันน่ะยังไม่ใช่เพราะว่าคันขายจริงอ่ะอลังการกว่านั้นจะได้แบบในรูปเนี้ยเอาแล้วคันนั้นเป็นไงอ่ะคันนั้นเหมือนจะเป็นล้อ18แล้วข้างในไม่ได้เป็นเบาะวัสดุแบบหนังเนป้าเป็นแบบธรรมดาภายในสีดำแต่ตัวท็อปมันจะเป็นเหมือนเบาะสีชาลมชาไทยประมาณฟิลตัวเบสอย่างนี้หรอครับชาไทยสีชาไทยครับสีชาไทยจะเป็นสีแบบเนื้อๆหน่อยเออนะสีเหมือนสีชาชักชาไทยนี่ชาตามือหรือว่าชาไม่ต้องระบุยี่ห้อได้ก็ลงก็ลึกเลยสีเหมือนชาไทยนี่แหละเออแล้วก็เป็นเบาะเนป้าแล้วมีลูกเล่นเพิ่มจากไอตัวล่างนะอีก40กว่ารายการเออก็ใครอยากจะดูคันจริงครับเดี๋ยวต้องไปดูที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปมีให้ดู2023คือราคาคาดการณ์ของ Grand Cherokee ตัวนี้จะอยู่ที่ไม่เกิน 5,500,000 บาทไหนอ่านชื่อเต็มนี่อ่านชื่อเต็มนี่ Grand Cherokee Summit Reserve 4XE Plug-in Hybrid เป็นกาแฟด้วยเขาอ่านว่า 4xE จริงเหรอใช่เขาอ่านว่า 4xE
4 by e มันจะ4 by e ตรงไหนอ่ะ4 by e คืออ๋อมันก็เหมือน4 by 4แบบ4 4แล้วมันต้อง4แล้ว4 by e ทําไมมันก็เปลี่ยนจาก4 4เป็น14 e แม่งโกรธเฉยเลยเขียนมาเต็มครับ4โกรธทําไมวะครับ4ก็เขาเขียนอย่างงี้โกรธทําไมวะขอโทษขอโทษครับจีขอโทษครับ4ครับ4ระบบไฟฟ้าไงเออเดี๋ยวเขาก็มีคอลเลกเตอร์หรอกเออเออนะฮะเออใช่ครับมันไปเดินทุ่งเออก็ต้องลองดูจะเอาแม่งนัดไปเดินทุ่งเขาจะมีรถให้ลองไหมเขากระโจมก็ไม่แน่ทีนี้เชโรกีซัมมิตครับรีเซิร์ฟโฟร์บายอีรถยนต์เนี่ยจะได้4สูบดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับพ่วงระบบเทอร์โบชาร์จกำลังสูงสุดจะอยู่ที่270แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรครับจริงๆตอนแรกนึกว่าจะเยอะกว่านี้นะแต่มันไปเยอะที่ไหนรู้ป่ะมันเยอะที่มอเตอร์มอเตอร์ได้กำลังสูงสุด140แรงม้าแรงบิดสูงสุด245นิวตันเมตรเพราะนั้นมันไม่ใช่มันไม่ให้แบบแบตเล็กๆแน่นอนไม่เล็กครับแบตเนี่ยจะเป็นความจุ 17.3 กิโลวัตต์อาวนะครับครับรองรับการชาร์จด้วยไฟฟ้า AC 7.3 กิโลวัตต์ทรงกำลังด้วยเกียร์ออโตเมติก8จังหวะขับเคลื่อน4ล้อ Quadrat Track 2 4 Wheel Drive System พละกำลังรวมสูงสุดจะอยู่ที่318แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด60037นิวตันเมตรสะใจเมตรเมตรเฮ้ยแล้วระบบขับเคลื่อน4ล้อเขาเลือกได้ด้วยนะครับเป็นแบบ Select Terrain System ครับคล้ายๆกับ Pajero Sport ครับโอ้โหเทียบเสียเลยคุณเกือบไปเทียบล้านห้าชุดเฟืองขับเคลื่อนล้อหน้าพร้อมระบบจัดการเชื่อมต่อ Conventional Front Differential with Disconnect นะก็มี Deep Lock ข้างหน้ามาให้ครับผมแล้วก็มี Deep Lock หลังแบบไฟฟ้า Electronic Limited Slip Differential Rear Axle มาให้นะฮะตัวเลขสมรรถนะเคมจากโรงงานเห็นเขาบอกว่าระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จเต็มเนี่ยจะอยู่ที่37กิโลเมตรไฟฟ้าล้วนนะอันนี้ไฟฟ้าล้วนดิเออไฟฟ้าล้วนนะไฟฟ้าล้วนดิเอออุปกรณ์มาตรฐานเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรน่าสนใจมั่งยาวเป็นหางว่าวเลยใครนั่งก๊อปบัวชัวมาลงมาเนี่ยไฟพวกไฟอัตโนมัติสองระหว่างสูงต่ำอะไรอย่างนี้เห็นฟอนต์นี่เลยนะครับซันลูปแบบพาโนรามิกมีอยู่แล้วนะครับมีอะไรน่าสนใจอันนี้ก็เฉยๆนะเอ้ยนี่อันนี้ดีอะไรครับระบบนวดหลังเบาะนั่งสำหรับผู้ขี่ผู้โดยสารด้านหน้าไอ้นี่เดี๋ยวก็เบาะอุ่นตูดเดี๋ยวก็เบาะนวดหลังอันนี้ อันนี้ดีแล้วมีอุ่นเบาะเห็นไหมเนี่ยมีอุ่นเบาะเห็นป่ะนะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ธรรมดาเข้าป่าเผื่อหนาวไงอันนี้อันนี้เราต้องเน้นให้เขาไหมอะไรนะยังอะไรอยู่คือมันควรมีมันควรมีวันไงพี่มันเป็นออฟโรดไงใช่อันนี้เขาก็เน้นแบบไปลงไปลุยได้ด้วยไม่ต้องมีแบบยางอะไรมาให้นะครับครับแล้วก็มีหรือระบบความปลอดภัยซิมีอะไรนี่เขาพรีเซนต์เขานำเสนอว่าเป็นเครื่องเสียง Macintosh นะครับครับเป็นพี่วิลลี่เป็นซับครับว่าแหละวิลลี่ไม่เกี่ยวนะจี๊ดนะครับเล่นตั้งแต่ในงานแล้ววิลลี่ซับวูเฟอร์ไม่ใช่แล้วนะครับ19ลำโพงครับผมนี่มีกล้องแสดงภาพ Night Vision Animal Detection ได้ใช่เป็นกล้องส่องสัตว์ตอนกลางคืนแล้วก็จะบอกว่าไอ้พวกช่องวางแก้วอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องผมในงานผมเรียกกับตอบว่ากล้องส่องเก้งโอ้ยตอนคืนเพื่อวิ่งตัดหน้ารถมาแต่ละงานนะหางานให้คุณทั้งนั้นเลยนะวานเอ้ชอบจังเลยเอางี้ดีกว่าเป็นงานดีไซน์ถ้าที่ไปดูมาผมว่าคันจริงมันดูมีความแบบคือถ้าพูดมันก็คือเส้นสายเมกันมันดูแบบเหลี่ยมๆทึกๆดูมีความเป็นจี๊ปกระจังแน่ก็7ช่องจี๊ปใช่ไหมไม่ใช่จีนใช่ไหมจี๊ปจี๊ปมาครับจี๊ปจี๊ปมาครับหางานเขาเรียกว่าหางานรอบ3เมื่อกี้หา2รอบแล้วรอบ3โอเคเลยคือด้วยความที่คันจริงที่เราเห็นนะครับมันเป็นโลสเปคเราเลยรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยแบบสะดุดตาเท่าไหร่เพราะว่าไปในคันเนี้ยแบบในรูปเนี่ย120เนี่ยผมเพราะว่าคันที่มาโชว์เนี่ยนะครับมันจะเป็นสีขาวล้วนแต่ว่าคันที่จะมาขายจริงเนี่ยมันจะเป็นทูโทนใช่เนี่ยทูโทนแบบในรูปนี้เลยใช่ใช่ใช่แล้วก็กระจังหน้าเป็นโครเมียมอย่างเงี้ยหรอแบบนี้เลยโครเมียมดีเลยแบบนี้เลยโครเมียมที่เป็นเนี่ยฮะเนี่ยเจ็ดบาทเนี่ยเจ็ดช่องเนี่ยเจ็ดช่องเนี่ยเล่นทายอักษรได้เลยนะครับเจ็ดช่องเนี่ยอะไรครับ BM บ้างมีอะไรบ้างแม่ก็คือทุกวันนี้รถตอนนี้มันเหมือนรถตรวจการแต่ถ้าเอาหรูคันจริงต้องคันนี้คันเจอกันนะครับคันจริงมอเตอร์เอ็กซ์โปร2023ส่งมอบไตรมาส2ปีหน้านะครับครับผมใครที่จะซื้อจี๊ปก็ไปดูในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปได้เดี๋ยวรอให้พี่จิมอ่านข่าวสุดท้ายดีกว่าเอาเหรออันไหนครับ BBC ยุติท็อปเกียร์ใช่อันนี้เก็บไว้พี่จิมก่อนเก็บไว้ก่อน Exclusive โดยเฉพาะไปก่อนนะครับทีนี้เรามาดู Mitsubishi
ไททันนี่ทำไมไททันมันปล่อยเปิดตัวบ่อยจังเลยครับเขาทยอยทยอยเทียรุ่นย่อยหมายความว่าหมายความว่าไม่มีงานทำไม่หางานในมาร์เก็ตติ้งแล้วหมายความว่ารุ่นย่อยเนี่ยมันจะมีสมมติมี30รุ่นย่อยใช่ป่ะครับเขาให้ทยอยเปิดทีละ3 3 4 4 5อะไรอย่างเงี้ยจนจนครบ30เออคนก็รอตัว204มาก็อยากดู Top of the Line เออก็คือตัวที่เป็น Athlete ที่ไม่ใช่ GSR สรุป Athlete 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 กูอยากตัดลิ้นมึงมากเป็นนักกีฬาเป็นยังไงครับอ่ะมาดู Titan Mega Cap นะครับ Mega Cap นะครับไม่ใช่ Mega Dance นะครับไอ้นี่ตัวติ๊กกูเหนื่อยจริงวันนี้แม่งทันไม่ทันตึง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 กูว่ากูแก่แล้วแม่งมันแก่กว่ากูอีกรู้ไหมแก่เอ้ามันดูยังไงแล้วก็แคปโลฟลอก่อนครับผมนะครับเกียร์ธรรมดา6จังหวะ 622,000 บาทเฮ้ยราคาก็โอเคตัวแอคทีฟแล้วก็ตัวโปร 682,000 บาทครับไอ้ตัวนี้น่าสนใจส่วนตัวยกสูงก็คือเมกาแคป plusครับรุ่นโปรรุ่นเดียวนะครับ 2.4 โปรเกียร์ธรรมดา6จังหวะ 740,000 บาทนะครับตัว 2.4 พรามแมนนวลมีโปรแล้วมีพรามนะครับเดี๋ยวมีฮินดูมีฮินดูโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเซนซิทีฟอย่าไปเล่นมุกศาสนาสิเออเราเท่าเท่าไหร่ครับ 821,000 บาท2.4 อัลตร้าเกียร์ธรรมดา 901,000 บาทจะมี 1,000 เพื่ออะไร 2.4 อัลตร้าเกียร์อัตโนมัติ 946,000 บาทเอ๊ะตัวนี้คนน่าจะซื้ออยู่ก็เหรอนะตอนนั้นกูเสียเซลล์เลยแต่ละคนแม่งเงียบเลยหรอเงียบเลยเอาจริงน่าจะมีคนซื้อ682น่าจะซื้อไม่น่าจะซื้อผมเชื่อว่าเขายังทุกคนเนี่ยจะรอดูแอธลีตแล้วก็ค่อยตัดสินใจอีกทีนึงว่าจะเอาตัวว่าจะไปรีโวดีมั้ยอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอโทษครับแม่งพอกับกูเมื่อกี้เลยขอโทษครับมาแต่ดอกไม่สงสารมิซูเลยโอ้โหรายละเอียดก็ไปดูกันในนะครับ www.testlinemac.com นะครับครับเอาเป็นว่าก็คือมี2 variant เหมือนเดิมก็คือเครื่องยนต์ที่เป็น CN16 ดีเซล 2.4 ที่เป็น150แรงม้าแล้วก็180แรงม้านะครับครับตัวเตี้ยเนี่ยตัวเตี้ยก็เป็น150แรงม้าตัวยกสูงเป็น180แรงม้าถูกต้องครับแล้วก็อย่างที่บอกนะสิ้นปีก็Athlete เหมือนเดิมแอธลีตจะมาโชว์ในงานนะไม่น่าทันไม่น่าทันน่าจะมาด้วยโชว์หรือเปล่าอาจจะทันไม่คือถ้าถามว่าทันมันก็จะมีคันสีดำที่พี่คิวพาไปดูแล้วก็อาจจะมาจอดโชว์จอดโชว์แต่ราคาไม่รู้จอดโชว์แล้วก็บอกว่ารอลุ้นดูนะคะเออรอก็ได้คนไทยเขาเรียกว่าผูกหมูไว้ยั่วก่อนมิสซูมิสซูเวลาเขาเปิดตัวรถเขาประกาศราคาเลยเขาไม่ให้เกตวอลนะเว้ยไอ้นี่ก็วนไปได้เสร็จแล้วเทสเชิญกว่าจะประกาศราคาวนไปตลอดอ่ะมาไหนต่อเดี๋ยวต้องอันนี้ต้องให้พี่จิมมี่ต้องพี่จิมจริงว่ะเออท็อปเกียร์เชิญเลยครับยังไงยังไงเรียนเชิญพี่จิมมี่ครับผมว้าย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 แฮ่ว้ายขอเรสคิวแป๊บนึงนะมานะครับมันลื่นในนี้เปล่าลื่นผมเปล่าลื่นซะงั้นลื่นคุณกำลังชี้ลูกคุณจะขึ้นยังไงวะพี่ไม่เปิดโหมดขับสีก่อนเดินสอดขับสีขึ้นเออพี่ต้องเปิดโหมดขับสีก่อนพูดซะขับสีตอนขึ้นนี่ล้อไม่เท่ากันนะครับใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นใช้จีนนะครับไม่เกี่ยวนะไม่งานนะแหมเดี๋ยวมาร์กก็จะอยู่ต่ออีกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับว่าหรอกเพราะว่าเมื่อกี้ครับก็ต้องบอกว่าไอ้ชัชชันมันโทรไปทำงานอย่างสลิปไปหน่อยนะคืออย่างนี้เรื่อง BBC ครับผมต้องบอกก่อนว่า BBC Top Gear เนี่ยที่หลายๆคนคงเคยดูกันมาบ้างก็คือไอ้3ทหารเสือช่วงที่มันฮิตที่สุดครับ BBC Top Gear เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นรายการที่มีมาตั้งแต่ปี1977ครับโอ้ยังไม่เกิดใช่กูยังไม่เกิดผมอยู่ไหนก็ไม่รู้อ๋อมึงก็อยู่ในท้องแม่มึงอ่ะเป็นอสุจิอยู่มั้งตอนนั้นน่ะยังไม่เป็นเลยยังเป็นอากาศธาตุอยู่เลยเออคือทีนี้เนี่ยแต่ช่วง BBC Top Gear ที่มันทำเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ทำแค่รายการทีวีมันทำหนังสือด้วยทำเป็นแมกกาซีนด้วยณตอนนั้นเออแล้วก็ต้องบอกเลยว่า BBC Top Gear เนี่ยมันมาดังกับพลุแตกก็คือตอนที่เป็นไอ้สามทหารเสือครับไอ้วิชาร์ดแฮมมอนด์เจมส์เมย์แล้วก็เจเรมี่คลาร์กสันคือไอ้ปากหมาสุดเจเรมี่คลาร์กสันอ่ะอันนี้รู้อยู่แล้วปากหมาแล้วก็ชอบบูลลี่คนอื่นอะไรเงี้ยเออถึงทุ่งอะไรเงี้ยแต่เจมส์เมย์ก็จะเป็นอารมณ์แบบ
นุ่มๆคนอังกฤษเงียบๆเป็นคนอังกฤษนุ่มๆเงียบๆแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอะไรอย่างนี้อ่ะส่วนแฮมมอนด์ก็โดนคนก็จะแซวเรื่องความสูงของสรีระร่างประจำอะไรอย่างนี้ที่นี้ปัญหาคือหลังจากที่ไอ้เจเรมี่คลาร์กสันแม่งไปต่อยกับไอ้ผู้ไอ้โปรดิวเซอร์เขาก็เลย PBC ก็เลยพักงานเมื่อพักงานก็คือจบครับเพราะว่าสำหรับฝรั่งเนี่ยไอการทำร้ายร่างกายกันเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเกินนอร์มปกติเข้าไปครับครับทีนี้ตอนนี้เนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือ BBC ก็พอหลังจากที่3คนเขาออกไปทำแกรนทัวร์กับทางช่อง Amazon ก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ต้องหาพรีเซนเตอร์มาทำแทนครับแต่พูดตรงๆว่าไอ้คนที่มาแทนเนี่ยเงียบกริบเนาะเฉยๆคนมันไม่ได้มีคาแรคเตอร์แล้วหน้าตาแม่งคือแบบไม่มีคาแรคเตอร์อะไรที่มันแบบทำให้จดจำได้เลยดึงดูดไม่ดึงดูดไม่มีโง่เฮงอ่ะดึงดูดอ่ะเออแล้วแต่ละคนก็สไตล์แบบเหมือนนักบอลอังกฤษอ่ะเออเหมือนนักบอลอ่ะเออเหมือนนักบอลอังกฤษมารีวิวรถอ่ะเออลงประมาณนั้นอ่ะทีนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนชุดพิธีกรกันแล้วตอนนี้ BBC ล่าสุดก็ได้ยืนยันจะยกเลิกการจัดรายการดังกล่าวทางโทรทัศน์แล้วใช่นะครับก็เขาก็ยังยืนยันว่าในอนาคตที่ยังมองเห็นนะก็อาจจะได้ดูตอนใหม่กันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ชื่อท็อปเกียร์จะไม่ได้สูญพันธุ์ออกไปครับเพราะว่ารูปแบบรายการนิตยสารสื่อดิจิตอลแล้วก็สิทธิบัตรต่างๆก็ยังคงอยู่และดำเนินธุรกิจต่อไปเช่นเดิมแต่ทุกวันนี้ BBC ก็คือมีพิธีกร3เกลือชุดล่าสุดก็คือคริสแฮร์ริสแพดดี้แมคกินเนสแล้วก็แอนดรูว์เฟรดดี้ฟลินอฟจะยังคงมีผลงานต่อไปโดยผู้จัดอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการใหม่ให้พิธีกรแต่ละคนซึ่งจะมีรายละเอียดการเปิดเผยในอนาคตทีนี้เหตุผลที่ทำให้รายการโทรทัศน์ท็อปเกียร์ไม่ได้ไปต่อผลพวงจากการถูกตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการถ่ายทำเพราะหลังจากเกิดเหตุเฟรดดี้ขับมอร์แกนซูเปอร์3พลิกคว่ำระหว่างถ่ายทำเมื่อเดือนธันวาคม2022ที่ผ่านมาจนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะปรากฏตัวอีกครั้งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและก็ยังคงมีรอยแผลเป็นปรากฏอยู่ทั้งนี้ยังมีรายงานด้วยว่า BBC ได้ชดเชยค่าเสียหายพิธีกรรายนี้มูลค่าราว9ล้านปอนด์หรือราว396ล้านบาทต้องยอมรับว่า BBC มันคือตำ BBC ท็อปเกียร์มันคือตำนานมันเป็นตำนานและสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักบอกได้เลยว่าเรื่องตลกของ BBC ท็อปเกียร์คือมันกลายเป็นรายการวาไรตี้ที่มียอดเรตติ้งสูงที่สุดไม่ใช่แค่ของ BBC อังกฤษแต่รวมทั้งของยุโรปและของโลกณวันที่3ทหารเสือนั้นเขายังอยู่กันแล้วก็ทุกวันนี้ต้องยอมรับเลยว่ารายการตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นแม่แบบให้กับบรรดานักรีวิวรถทั่วโลกเอาตรงๆพยายามจะทำกันให้ได้ทุกคนเนี่ยเอาง่ายๆนะเธอลองเดินไปถามพวกบรรดารีวิวเวอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยยูทูบเบอร์ทั้งหลายอ๋อฟันนี่ทำอะไรกันแบบท็อปเกียร์ครับพวกมึงรู้ไหมว่านั่นไม่ใช่รายการรีวิวรถนั่นคือรายการทำลายรถเคยได้คุยกับคนไทยคนหนึ่งซึ่งเหมือนกับทำงานเป็นผู้จัดหารถให้ทีมท็อปเกียร์เขาบอกว่าแต่ละคันที่กลับมานี่สภาพนี่แม่งเย็นทั้งนั้นFerrari ก็ไม่ยอมปล่อยรถให้ท็อปเกียร์ทดสอบเพราะว่าก็อย่างที่เห็นนะพิธีกรปากมันถื่นทู่ซะขนาดนั้นเขาก็กลัวจะไปทำลายความเป็นม้าลำพองอันเยื่อหยิ่งจองของเขาเออแต่ Lamborghini หรือเจ้าอื่นก็ให้หมดนะจริงๆอ่ะสามพิธีกรตอนนั้นเคยก่อเรื่องรายการนี้ก่อเรื่องประจำแล้วล่าสุดคืออะไรรู้ไหมไอ้รถต้นแบบ Mazda ที่เป็นรถแข่งไอ้ฟูไรอ่ะเคยมีอยู่ปีนึงที่มันจะต้องมาโชว์เมืองไทยแล้วพี่อยู่ไทย PR เราก็บอกว่ามันมาโชว์ไม่ได้แล้วบอกสาเหตุไม่ได้ก็รถมันติดธุระเวลาผ่านไปเป็นปีอ่ะเราถึงได้มารู้ว่าอ๋อ BBC Top Gear ก็เฉลยออกมาว่า We made it มึงขับจนมันไฟไหม้ทั้งคันหมดกันเลยรถต้นแบบกู Mazda ฟูไรเนี่ยคือแบบคือขับแล้วมันความร้อนมันขึ้นโอ้พอความร้อนขึ้นแล้วคือไฟมันก็ติดลุกพรึบทีนี้ก็คือต้องยกเลิกการถ่ายทำตรงนั้นแล้วท็อปเกียร์ BBC ก็ปิดเงียบ
เป็นปีๆอ่ะแล้วพอมาเฉลยปุ๊บทีเนี้ยพอเฉลยปุ๊บคนด่ากันทั้งโลกเลยบอกมึงขับภาษาหาอะไรของพวกมึงว่าอย่างงู้นอย่างงี้นู่นนี่นั่นต่างๆเละแล้วขึ้นชื่ออยู่แล้วอ่ะมันไม่ใช่รายการรีวิวรถมันเป็นรายการทำลายรถแต่เอาตรงๆนะต้องยอมรับว่าโปรดิวเซอร์เขาเก่งทีมเขาดีมากสมัยก่อนที่ตอนเด็กๆแล้วก็นั่งดูเนี่ยเมามันเออโอ้ยมันดูแล้วมันเพลินมันเพลินแล้วก็ไอ้ประเภทที่แบบมีทัวร์แบบไปต่างประเทศไปอะไรเงี้ยแต่เอาตรงๆคือมันเป็นรายการทำลายล้างอ่ะเอารถดีๆมาแหกซะจนทั้งแบบคนดูอ่ะเพลินเออแต่บริษัทรถคงไม่เป็นด้วยแต่ส่วนใหญ่จะเอารถมือสองมาใช่ไหมเอารถมือสองมาแล้วก็ขับไปตามประเทศต่างๆแล้วก็ทำลายล้างกันแต่อันที่ชอบที่สุดก็คือไอ้มันมีสองอันคืออันที่เป็นรถพิว60ที่เจเรมี่คลาร์กสันพยายามจะยัดตัวเองเข้าไปในรถแล้วก็เอารถขึ้นไปวิ่งในออฟฟิศ BBC เออคือคอนเทนต์มันได้อะคือคนที่คิดคอนเทนต์ได้นี่แม่งคือสุดตีนและอีกอันนึงก็คือไอ้รถ3ล้อไอ้รีแลนด์และเจเรมีก็วิ่งปังแปะแล้วก็ให้พิธีกร แล้วก็คนดังเซเลบเนี่ยมาช่วยกันดันรถขึ้นมาแล้วให้ตัวเองขับต่ออะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละนะนั่นคือ BBC Top Gear นะครับทีนี้อ่ะก่อนที่เราจะเข้าไปพูดถึงไอ้รีวิวรถกันตัวเลข วันนี้จะเป็น Honda Accord นะ Drive and Talk แต่อย่าเพิ่งมีคนส่งมาอะไรอีกอะไรมีอะไรอินไซต์อีกแล้วอันนี้ very insight มากแล้วขอตัวเจ้าของเรื่องมาเรียบร้อยแล้ว very insight ที่ออกอากาศได้จริงนะออกไปนี่ก็บอกว่ามันก็ไม่รู้อ่ะก็กูจะออกอ่ะเอ้าก็กูจะออกอ่ะเราไม่รวมรับผิดชอบด้วยนะครับ Exclusive สำหรับแฟนๆ Drive by Jimmy อีกแล้วครับก็ Exclusive เพราะว่าคือพี่คนนี้เป็นพี่ชายที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์สายการตลาดสายอะไรงี้แต่ตอนนี้ก็ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ยังมีคอนเนคชั่นเส้นสายอยู่บันเทิงมากและเขาก็พูดถึง GAC เขาส่งบทวิเคราะห์มาให้เนี่ยกูนั่งแคปนั่งอ่านอย่างเมามันฉันเพิ่งรู้ดีเทลหลายสิ่งหลายอย่างก็รอบนี้แหละโอ้โหบันเทิงคือตอนนี้ต้องยอมรับนะคือคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยจิมมี่มันกัดรถจีนอะไรแบบทุกอาทิตย์เลยว่าแบบคือมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับคือถ้ารถจีนถ้ามันดีอ่ะคุณก็คงจะเห็นผมชมแหละยังมีอยู่ภาคหนึ่งก็ชม BYD แต่ตอนนี้จะบอกว่า BYD ปัญหาเยอะมากเยอะจนกระทั่งแบบเป็นปัญหารายวันเลยอ่ะขายดีจนรับมือไม่ทันหรือเปล่าก็ทั้งออฟฟิศแต่บริษัทมันมีพื้นที่อยู่แค่นั้นคนอยู่แค่นั้นน่ะแล้วจะให้พึ่งจีนกันตลอดเหรอแล้วขอโทษเถอะอย่างไฟท้ายโอ้โหน่าเกลียดมากเลยรับรถเสร็จปุ๊บไฟท้ายแม่งโชว์ขึ้นไม่พร้อมกันไม่เท่ากันจบมาครึ่งเดียวโอ้โหมึงเป็น MG ไปได้ MG นี่หนักเลยโอ้โหมีคาบ้านด้วยวิ่งอยู่ในโรงงานไฟท้ายไม่ติดอ่ะคุณเทิงเปลี่ยนเกียร์แล้วบาดมืออะไรเงี้ยเปลี่ยนเกียร์แล้วบาดมือนี่เอาตรงๆนะจริงๆฉันก็เคยเจอนะไอคานาโต้3อ่ะแต่ว่ามันไม่ขนาดนั้นมันไม่ได้ลอกมาขนาดนั้นไม่ลอกน่าเกลียดขนาดนั้นมันคือเนี่ยคือปัญหาของรถจีนคืออะไรรู้ป่ะ มึงรีบไง มึงทำแข่งไง มึงสุกเอาเผากินแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆโนฮาวเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยจีนไม่ได้ใส่ใจอันนี้คือจีนทุกเจ้านะไม่ได้ใส่ใจเลย อะไรก็ตามที่คุณเห็นพรีเมียมอะไรก็ตามที่คุณเห็นหรูหราจีนเขาไม่ได้ใส่ใจเพราะจีนไม่รู้พี่จิมเคยเจอไหมอาการแบบนี้คือแบบมันลอกจนจับเกียร์แล้วมันบาดมืออะไรเงี้ยมันแบรนด์อื่นมันเคยเจอไหมกูไม่เคยเจออันนี้ตลกวันนี้ตลกแต่คนโดนไม่ตลกหรอกรู้ว่าคนโดนไม่ตลกเจ็บมันเจ็บผมเคยแค่ตอนใช้ซีตองกันเก่าอะเกียร์ธรรมดารถในตำนานดีมันเป็นหัวเกียร์มันพลาสติกไงแม่งแตกคามือเว้ยเดี๋ยวคำว่าแตกคามือไม่ควรใช้กับหัวเกียร์เกียร์ไหนวะไม่คือเนื่องจากมันเป็นพลาสติกแล้วอายุมันเยอะเข้าใจป่ะเกียร์เหี่ยวด้วยมันไม่ใช่เกียร์กระปุกนะ
อย่าพูดเลยพี่ผมรู้พี่พูดอะไรมันเป็นเกียร์กระปุกมันเป็นเกียร์กระปุกแล้วซาราโอหรือซาราโอดีๆเนี่ยชอบเล่นกำกวมมันแหละแล้วมันเป็นพลาสติกแล้วข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขใช่ป่าวอ่า1 2 3 4 5ถอยหลังใช่ป่าวเออไอ้ข้างบนเนี่ยยังอยู่เว้ยเพราะว่ามันเป็นพลาสติกแล้วมันก็เคลือบด้วยอะไรอีกทีนึงใช่ป่าวพวกยูรีเทนเออแต่ไอ้ตรงข้างๆเนี่ยที่มันเป็นจับตัวกันเป็นก้อนน่ะหลุดคามือเหมือนส้มอ่ะเออหลุดคามือเออโอเคใช้คําว่าแตกคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ตายเถอะแต่นี่มันน่าเกลียดจริงคือรู้แล้วเชื่อไหมมันมีป้าคนนึงแบบเหมือนออกมาทําคลิปอ่ะแล้วบอกว่าเนี่ยโอ้ใช้รถกันยังไงให้มันเกียร์มันบาดมือฉันใช้มาตั้งนานไม่เห็นเป็นอะไรเลยพอใช้เสร็จปุ๊บรถของตัวเองมันไม่นี่ไงของตัวเองไม่ลอกไงป้าแกเหลาหัวจนมนแล้วไงเดี๋ยวหัวเกียร์จับมันได้แล้วไงมันก็หมดแล้วทีนี้จีมาดู GAC ดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดถึงแบรนด์นี้ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างจริงๆแล้วเนี่ย GAC อ่ะประเด็นของเขาคือเขาเราเพิ่งรู้ว่าเขาไม่เคยออกนอกประเทศจีนด้วยซ้ำไปในตอนนั้นอันนี้เขาเป็นการพยายามสรุปนะเราก็จะแบบอ่านแบบคำๆแบบเร็วๆนะครับคือเขาก็แถลงข่าวต่อสื่อไปนะไม่กี่สำนักว่าจะเอารถ Ion Y Plus เข้ามาทำตลาดเมืองไทยราคาเริ่มต้นก็ราว 800,000 900,000 1ล้านมี3โมเดลอะไรเงี้ยแล้วรถที่ทดลองขายในตอนนั้นเนี่ยคือไม่ได้ติดอุปกรณ์ ADAS อะไรมาให้เออโดยบอกว่าวันที่มันจะมีในรุ่นท็อปโอเคก็เข้าใจว่าถ้า 800,000 กว่านี้อาจจะไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือขับขี่มากนะแต่ราคากับตัวรถก็รับได้ทีนี้เนี่ยอย่างที่เราเคยพูดว่า GAC เนี่ยใช้ระบบเมกะดีลเลอร์จะบอกว่ามี4 ดิสทริบิวเตอร์ใช่ไหมใช่ก็คือ V Group ที่เลิกราจากรถญี่ปุ่นแล้วรถจีนบางยี่ห้อมาจูบปากแน่นอนว่าสต็อกในมือเยอะสุดIONIQ AUTO ก็คือคุณนัทลินุตพงศ์ซึ่งก็ทำรถแบรนด์จีนอย่างเชอรี่มาแล้วก็คือสมัยก่อนตอนยนตกิจก็เจ๊ง คือเชอรี่จู่ๆก็ไปเลยเห็นไหมแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์อิตาลีก็ดูกติก็เลิกลากันไปก็ตอนนี้ก็คือขายแค่ Lamborghini แล้วก็ทำอาหารเสริมแชลิสไงแล้วก็มี Go Integrated เราเพิ่งรู้ว่าลายนี้จริงๆคือมีความสนิทกับ GAC ในจีนในหอบเงินก้อนโตข้ามน้ำข้ามทะเลมาเปิดโชว์รูมเก่าบนถนนสีลมซึ่งค่าเช่าแพงมากฉันเห็นแล้วโอเคแล้วก็ Harmonic ลายนี้มาแปลกเป็นอินพอร์เตอร์ขายรถนำเข้าชั้นนำของโลกในฮ่องกงแต่ยังไม่มีสำนักงานใดๆใช้พื้นที่ล็อบบี้โรงแรมที่ตัวเองพักแถวรังสิตเป็นที่ทำงานแล้วก็ไปได้พื้นที่ในห้างสินค้าแถบรังสิตเป็นโชว์รูมเล็กๆเพื่อใช้ในการขายเบื้องต้นโอเคมันไม่ใช่เรื่องแปลกเขาก็ต้องพยายามนี้ปัญหามันมีอยู่4 distributor เนี่ยมันควบคุมพื้นที่การขายยังไงได้ยินว่า GAC Thailand หรือ Ion Thailand เนี่ยจะเป็นผู้ควบคุมพื้นที่การขายโดยให้ห่างกันราว25กิโลเมตรตามบทมาตรฐานถ้ามีโชว์รูมอยู่แล้วใครจะได้ก่อนหรือไม่ได้รับการอนุมัติเรื่องนี้ GAC จะเป็นผู้ตัดสินใจแน่นอนคนจีนจะรู้ดีกว่าคนไทยได้ไงใช่ไหมถูกที่นี่เมืองไทยบางพื้นที่มีโชว์รูมมอมี Experience โชว์รูมอยู่ใกล้ๆกันไม่เกิน7กิโลเมตรซ้ำไลท์ยังแตกต่างกันจากการแต่งตั้งโดยดิสทริบิวเตอร์นั้นๆด้วยไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรบางแห่งก็ใช้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นโชว์รูมชั่วคราวก่อนได้แต่ตู้คอนเทนเนอร์ใช้รองรับลูกค้าได้เพราะว่าดีลเลอร์หลายๆรายมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ปัญหาคือมันต้องไม่ใช่ในลูกค้าปริมาณเยอะแยะและจำเป็นต้องแยกส่วนออกมาอย่างชัดเจนระหว่างพื้นที่รถจัดแสดงและพื้นที่ใช้สอยเราเพิ่งรู้ว่า GAC เนี่ยมันก็เป็นรูปแบบรัฐวิสาหกิจในจีนแต่เรื่องตลกคือในแง่ของการดำเนินธุรกิจข้ามประเทศแบบนี้ทั้งบริษัทไม่มีคนไทยมีเพียงแต่คนจีนและจีนที่สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้เลยและเราก็สื่อสารภาษาจีนไม่ได้และมีล่ามคนไทยที่เรียกว่าฝ่ายประสานงานซึ่งก็ไม่มีความรู้เรื่องรถยนต์ใดๆเลยทำให้การสื่อสารในบางอย่างไม่สามารถได้ข้อความที่ชัดเจนเพียงพอสเปครถที่เข้ามาระหว่างบรรดาผู้จำหน่ายจัดกิจกรรมให้ลูกค้าที่สนใจจากการประคมข่าวออกสื่อให้มาทดลองขับโดยที่ยังไม่ทราบราคาใดๆสิ้นก็จะทราบแค่ว่ามีของแถมเยอะแยะโปรโมชั่นมีห้ามพลาดแต่รถมันไม่มีกระจกไล่ฝ้ากระจกหลังและใบปัดน้ำฝนหลังใช่ไหมเพราะวันนั้นไอ้วันก็ไปเจอมาระบบไฟฟ้าอื่นก็น้อยชาร์จโทรศัพท์มือถือก็ยังไม่มีถือว่าเป็นเรื่องเบสิกมากทีนี้ฉันเพิ่งรู้เบื้องหลังเพราะว่าพี่เขาก็เขียนมาเล่าให้ฟังว่าวันที่9เดือนกันยาที่ไอวันไปอยู่กันที่ไอคอนสยามนั้น1
ใครใช้ให้มึงเปิดตัวรถมันเสาอันนี้ความเห็นฉันใครใช้ให้มึงเปิดตัวรถมันเสามัน99มัน9เดือน9เขาต้องการจะเอาเป็นวันที่9เดือน9เร็วข่าวยาช้ารอดีตกลงไอออนหรือแฟตปลาทองอันนี้ก็ไม่รู้แต่บรรยากาศวันนั้นเป็นไงล่ะมึงก็มีทหารเยอะนี่ไม่เยอะแต่มีแต่ชั้นผู้ใหญ่ใส่สู้เป็นนางอยู่ข้างหน้าแล้วก็นักข่าวจีนนักข่าวจีนซึ่งก็คือไอออนก็เชิญไปเชิญมาจากเมืองจีนก็คือเชิญมาเพื่อจะทำให้ทำข่าวส่งกลับไปประเทศว่าไอออนบุกตลาดเมืองไทยแล้วยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไก่รถจีนป่า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 อย่างนั้นเฮ้ยลืมตบมือได้ไงอ่ะมือกูคืออย่างนี้อยู่กำลังนี่อยู่ไงทีนี้วันถามตรงๆนะครับท่านประธานในพิธีเนี่ยน่าจะเป็น CEO จาก GAC ที่มาบรรยายสรรพคุณของตัวเองให้บรรดาแขกคนจีนและคนไทยสลับรับฟังอ่านทุกถ้อยคำที่ท่านพูดผ่าน Google แปลภาษาขึ้นบนจอ LED ขนาดใหญ่โตมองเห็นกันอย่างชัดเจนว่าแปลผิดนี่เรื่องจริงไหมมีบางคำที่สำบัติสำนวนไทยมันไม่ค่อยเรียงเป็นประโยคเท่าไหร่ก็มีก็แสดงว่า Google แปลภาษาเดี๋ยวนะเขาบอกนะอันนี้เขาเขียนมานะเดี๋ยวนะใช้อะไรคิดว่าจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวไม่มี organizer เข้ามาดูแลหรือไงหรือไม่มีการตรวจหรือซ้อมถ้อยแถลงท่านประธานก่อนหรือไงอายเขาไหมคือสุดท้ายพอราคาเปิดตัวร้าน 69,000 ในตัวเอลิทแล้วก็ร้าน 299,000 ในตัวอัลตร้าก็โอเคราคานี้ก็คือทุกคนก็หงายท้องรถสเปคนี้มันจะขายได้เหรอใช่ไหมแล้วการแถลงข่าวครั้งนี้มันไลฟ์ผ่านสื่อหลายช่องทางใช่แม้กระทั่งบรรดาดีลเลอร์ในกรุงเทพนัดหมายลูกค้ามาเลี้ยงดูปูสื่อที่โชว์รูมมาแถลงข่าวพอฟังราคาลูกค้าก็หายวับกลับบ้านแยกย้ายตัวใครตัวมันบายบายวันรุ่งขึ้นยอดจองจากที่มี100กว่าคัน200คันหรือเพียงหลัก10ซึ่งวงเล็บฉันบอกให้ก็ได้ว่าเหลือ30และยังคงถอนจองอย่างต่อเนื่องลูกค้าที่จองหันกลับไปมองดอลฟินที่มีขนาดเล็กกว่าแล้วก็จับต้องได้โอ้เกินครึ่งโอ้โชว์รูมที่คิดว่าหลังจากประกาศราคาจะต้อนรับลูกค้าอย่างไรก็ดีกับลูกค้าใหม่ที่เข้ามาปรากฏว่าเงียบสนิทมีเพียงแต่ลูกค้าที่จองแล้วก็มาถอนจองหงอยเลยหงอยเลยมึงหงอยเลยทีนี้การแข่งขันเนี่ยมันให้ยอดจองเพิ่มขึ้นมันก็ยิ่งยากสาหัสมากขึ้นดิ้นเพราะว่าผู้จำหน่ายต้องดิ้นรนที่ต้องทำการตลาดกันเองต้องรถโชว์กันเองใช้เงินทุนจากมาร์จิ้นที่มีเอามาทำเพื่อให้ระบายสต็อกรถที่ตัวเองสั่งไว้ล่วงหน้ากว่า500คันมาทำการตลาดแล้วก็เล่นยอดขายก็กลายเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำกันไปแล้วปรากฏว่ากลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีการนัดประชุมใหญ่ระหว่างไอออนไทยแลนด์กับ4ดิสทริบิวเตอร์เรื่องการปรับราคาจำหน่ายขณะเดียวกัน GAC ก็มีการประชุมภายในเรื่องการขายรถไอออนในประเทศไทยและมันไม่ประสบความสำเร็จคือที่ผ่านมาเนี่ยเอาตรงๆว่าถ้า GAC เนี่ยมันเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจในจีนการจะยอมขาดทุนมันก็ยากเขาทำไงรู้ไหมทำไงครับก็มอบส่วนลดเงินสด 70,000 นั่นหมายความว่า Y Plus เนี่ยราคามันจะลงมาเหลือ 999,000 บาทแล้วในที่สุดท้าย4ดิสทริบิวเตอร์ก็ต้องรวมตัวกันเพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาเป็นส่วนลดอีก 30,000 บาทต่อคันเลยนะเป็นส่วนลด 100,000 เลยนะโอ้แล้วรู้ไหมว่าเงินอัดฉีดมาจากไหนมาไหนครับก็มาจากเงินกำไรของผู้จำหน่ายทั้งหมดนั่นแหละเอ้ยถือว่าร่วมกันละลายสต็อกรถที่มีอยู่เกือบ 1,000 คันในประเทศไทยให้หมดไปโดยเร็ว20ตุลาที่ผ่านมาข่าวไอออนโหมกันอีกรอบหวังว่ารอบนี้จะทำให้ตลาดเริ่มเคลื่อนไหวถามว่าคือฮามั้ยก็ได้อยู่แหละแต่มีส่วนลดแสนหนึ่งชดเชยให้ลูกค้าที่ออกรถไปแล้วทั้งหมดแล้วก็มีแค่นี้ทีนี้เนี่ยพี่คนนี้เขาวิเคราะห์ไว้ดีมาก เขาจะจำแนกสิ่งที่ไอออนไทยแลนด์ต้องดำเนินการปรับปรุงตัวเองและสินค้าที่จำหน่ายในประเทศไทยดังนี้ 1. ไอออนไทยแลนด์ไม่เคยคิดว่าจะต้องมีฝ่ายการตลาดในประเทศไทยเพราะให้4ดิสทริบิวเตอร์ดำเนินการถูกสังเกตนะไอออนไทยแลนด์ไม่เคยออกหน้าเลยใช่2 Ion Thailand ไม่คิดว่าจะประชาสัมพันธ์ตัวเองอย่างไรว่า GAC คือใครจริงว่ะก็พูดก็ถูกนะเพราะมึงไปที่ GAC มามึงก็รู้ใช่ป่ะมึงไปจีนมามึงก็รู้แล้วนี่ข้อ3 Ion Thailand ไม่เคยบอกว่าพันธมิตรตัวเองคือใครคือใครในการจำหน่ายมีกี่แห่งในประเทศไทยเขาแถลงนะแถลงพูดวันเปิดแถลงพูดวันเปิดแต่ว่ามันไม่เคยชัดเจนแล้วตกลงคืออันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรมันแถลงไม่ชัดเจนไงคนก็เลยเข้าใจว่าเอาตกลงคืออะไร
แล้วที่สำคัญ Ion Thailand ยังไม่เปิดเผยแผนที่จะตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศดังนั้นการขอรับส่วนลด EV 3.5 จากรัฐบาลทางจีนยังไม่มีแผนการขอส่วนลดนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่ากูค้านกับพี่เขาเรื่องนึงเพราะคนจีนคนนั้นน่ะบอกว่าคนจีนที่กูคุยด้วยเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะตั้งแผนตั้งโรงงานในเมืองไทยใช่ครับเขาพูดมาเขาพูดใช่ครับเขาพูดมาแต่คำถามคือไอ้พูดอะใครก็พูดได้วะแต่ฉางอันนั้นมันลงเรียบร้อยแล้วนั่นน่ะเสาลงแล้วมั้งก็คือมันมี PR ฉางอันน่ะใช่ไหมมันก็แบบมันก็ถึงอะถึงมันก็ไปใช่แต่นี่ไม่มีไงฉางอันเขาเรียนรู้จากสิ่งที่ BYD ทำเออฉางอันฉลาดเอออันนี้เรียกว่าปรับตัวแต่ไอออนไม่ใช่ทีนี้ไอออนไทยแลนด์ก็ยังไม่คิดว่าจะต้องสรรหาบุคลากรคนไทยร่วมดำเนินงานจนอันนี้เรารู้สึกว่าไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมีคนไทยอยู่แล้วเยอะเลยเพิ่งจะมีคนไทยเยอะเลยเพราะฉะนั้นอันนี้พี่เขาก็อาจจะข้อมูลคลาดเคลื่อน เพื่อความแฟร์นะไอออนไทยแลนด์คิดว่าล้มเองลุกเองได้ใช้เวลาไม่นานค่อยๆแก้ไขเหรอไม่รู้ข้อต่อไปข้อ7 GAC ไม่ให้ความสนใจในคุณภาพการประกอบสินค้าจากโรงงานประกอบและระบบการ QC ถือว่าไม่ผ่านเฮ้ยเราว่ารถมันก็ไม่ได้เลวร้ายนะไม่แย่นะรถไม่แย่นะอันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับพี่เขานะรถไม่แย่เพราะมันขายไม่ได้แค่30คันหรือเปล่าไว้ไม่รถประกอบดีช่องไฟเนียบผมไปดูมาแล้วพี่ค่อนข้างช่องไฟโอเคไม่ช่องไฟโอเคไงแต่ถามว่านะวันนี้คุณเห็นรถจีนที่มีปัญหามันไม่ได้มีปัญหาจากงานเรื่องงานประกอบมันมีปัญหาเรื่องของใช้ไฟแล้วมันมีปัญหาเรื่องแบตเรื่องนู่นเรื่องนี่ใช่ไงก็เข้าใจได้เพราะคนมันยังใช้น้อยอยู่ข้อต่อมาข้อ8 GAC ไม่เคยส่งสินค้าตัวเองออกจำหน่ายในตลาดต่างประเทศดังนั้นการที่ตัวเองจะเป็นโลคอลโปรดักต์และจะเทียบรุ่นกับสินค้ารายอื่นที่เป็นเอ็กซ์พอร์ตโปรดักต์นั้นยังห่างชั้นก็จริงข้อ9 GAC ไม่มีทีมงานที่ทำโปรดักต์สตราเทจี้ในตลาดต่างประเทศที่จะให้ข้อมูลได้เชิงลึกอย่างถ่องแท้นี่จะต้องลึกขนาดไหนที่ถึงได้รู้ขนาดนี้ข้อ10 GAC ยังคงใช้เอเจนซี่ที่มาจากประเทศจีนในการทำงานจะเห็นตั้งแต่เรื่องการเปิดตัวสินค้าวันที่9เดือน9ใช้ Google แปลภาษาอ่านและเป็นเรื่องสำคัญและป้ายบิลบอร์ดที่เห็นกันได้น้อยมากและที่สำคัญคืออ่านใจความอะไรกับมันไม่ได้เลยซึ่งไอเอเจนซี่รายนั้นก็ติดต่อเราเข้ามาตอนนั้นเหรอแต่มันเป็นเอเจนซี่เป็นมันมีอยู่คนนึงนะโทรมาเนี่ยอารมณ์มันเหมือนกับน่าจะเป็นคนจีนนะแล้วก็เหมือนถามอยู่ประโยคเดียวมั้งว่าถามเรื่องราคาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องราคาหน้าค่าลงโฆษณาของเว็บเราแล้วก็เงียบไปเลยเหมือนกับว่าคือเขาพูดไทยไม่ได้แน่เลยอ่ะเพราะว่าเราก็จับอาการได้ว่าถ้าคนที่พูดไทยได้เนี่ยการพูดมันก็ต้องมีการแบบต่อประโยคแล้วก็สมูทใช่ป่ะอันนี้เหมือนฟังแล้วเงียบไปเลยแล้วก็เหมือนกับพอได้ตัวเลขแล้วจบแค่นั้นพอและที่สำคัญคือไม่มีแบบกู๊ดบายอะไรทั้งสิ้นไม่มีแล้วก็วางไปเลยเหรอไม่มีครับจนผมคิดว่าผมคุยกับ AI หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแต่อันมันแต่เราไม่รู้ว่าเป็นเจ้าไหนนะครับอะไรเงี้ยแต่ผมเหมือนแต่ผมเดาว่าเป็นรถจีนเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านั้นมีติดต่อมาทีนึงแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนส่งอีเมลมาแล้วก็ข้อความในอีเมลเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ Google Translate สีเทายังอิสระภาพเลยกูว่าบริษัทเดียวกันแล้วแหละ Freedom Gray อะไรเงี้ยแล้วช่างแม่งก็ประมาณนี้แต่ว่ามันก็อีกอันนึงนะมันจะมีหลายสเต็ปอะพี่ต่อเลยครับก็หลายสเต็ปมึงเล่าดิมันก็ไม่มีอะไรก็หลังจากนั้นก็เปิดตัวแล้วก็มี PR Agency ก็มาเชิญไปร่วมงานอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ติดต่อให้ไปเมืองจีนอะไรเอาตรงๆนะเอาแค่ว่าเชิญเราไปเมืองจีน ให้ไปลองรถแต่ไม่ให้ขับ ให้นั่งแล้วเดี๋ยวให้เขาขับให้ อันนี้ก็โคตรดูถูกเลยนะ โคตรดูถูกคนไทยเลยอ่ะ แล้วนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดตัว Y Plus Premium ในงาน Motor Expo คาราล้านกว่าบาทซึ่งก็คิดว่าราคานี้คงหลับในงานแน่นอน ตบยุงนะครับเนี่ยคือแล้วที่สำคัญคือเดี๋ยวจีนจะมีอย่างนี้มาโผล่มาให้เราได้นั่งขำกันอีกอ่ะค่อยดูนะฮะมันมีอีกแน่นอนเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมช่วงต่อไปของได้บายจิมมี่ครับครับ Drive and Talk มาช่วงนี้เดี๋ยวมา Drive and Talk กันนะฮะเอาปากกาปอพงสว่างมาแล้วนะครับก็เป็นคันไหน Honda Accord Gen 11ป่ะ Gen 11 2คันครับทีนี้เอาตรงๆนะต้องบอกก่อนว่าย้อนกลับไปในรัสเซีย V
และ Civic FE ไม่ว่าจะเป็น iS Turbo หรือ iS EHEV พี่สังเกตมั้ยคาแรคเตอร์มันเดียวกันหมดเลยคือขับดีแบบดีจนแบบงงว่าไม่ฮอนด้าแบบมันทำรถที่แบบเซ็ตออกมาขับได้ดีขนาดนี้จริงๆหรอก็ตั้งแต่ฉันไปขับไออินโนมาม่าตอนนั้นไงฉันก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยฮอนด้ามีเวจะทำรถให้มันขับดีทอนดีพอหรือดีกว่ามาด้าได้แล้วเว้ยอะไรอย่างงี้ในตอนนั้นทีนี้ตั้งแต่ปี 2018-19 เป็นต้นมาอันนี้ก่อนนะฮอนด้าแต่ละคันขับดีหมดเลยหรอฮอนด้าแทบจะทุกรุ่นขับดีหมดเลยถ้าสมมติกลับไป Civic อะ Civic ก็ดี FC อ่ะนะดี FC โอเคนะวันของมันแต่ว่าพอเจนใหม่ก็ดีขึ้นใช่ดีขึ้นเออไปอีก FC ไม่แย่FC ไม่แย่ไม่แย่นะวันของมันเออเพียงแล้วแต่เพียงว่าในแง่การขับขี่อาจจะด้อยกว่ามาด้า3นิดเดียวแต่ก็แค่นิดเดียวพี่ยังรับกับ FC ได้แต่ทีนี้คือตั้งแต่เจน Civic เจนนั้นมาโอ้โหจะเป็น Civic CRV Accord BRV WRV ขับดีหมดเลยแม้กระทั่ง City พวงมาลัยก็ดืดดีแต่โอเคช่วงล่างกับเบรก City ต้องไปแก้หน่อยนะเพราะ City เนี่ยจริงๆขับดีในช่วงความเร็วแบบในเมืองคือมาซับแรงสะเทือนแบบขอโทษนะมึงซับแรงสะเทือนในระดับที่เบนซ์รุ่นใหม่ๆหลายรุ่นยังทำไม่ได้เท่ามึงนี่พูดตรงๆแล้วไม่ได้อวย Honda แต่ปัญหาของ Honda อย่างที่ทุกคนก็รู้คือสนิมแต่ว่าพูดถึงเรื่องสนิมแล้วอ่ะถ้าพูดถึงซิตี้อ่ะเราพูดถึงวันยังมีพอน่ากลัวใช่ไหม Civic FC โอเคอันนั้นก็คือตัวปัญหาเลยก็ตัวปัญหาแต่พอเป็น Civic FE Accord Gen 11ปัญหาน้อยลงแต่มี CRV CRV ไม่มีCRV ไม่มีก็แง่รถมันแพงอ่ะถ้ารถแพงแล้วมันยังจะมีอีกเนี่ยก็คน Honda กันเองก็คงจะด่ากันเองในโรงงานแล้วมั้งว่ามึงทำรถกันยังไงมึงจะลดต้นทุนค่าสีค่าเหล็กมึงอะไรขนาดนั้นใช่ป่ะมันก็ไม่ใช่แล้ว Honda ดีอย่างนึงคืออะไรรู้ป่ะต่อให้เราด่ารถเขายังไงก็ต่อให้เราชมรถเขายังไงก็ตามเขาก็ไม่หือไม่อือลงโฆษณาต่อด้วยเขาก็ตามมิลเลอร์ตลอดนะเขาก็ฟังว่าเขาก็ดูว่าจิมมี่ด่าอะไรไปเขาคอมเมนต์ว่ารถเป็นยังไงจริงๆอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่ทีนี้คอร์ดใหม่เจน11ใช่ไหมใช่เอางี้ถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยหลายคนจะพูดว่าพอมันถึงเจน11ปุ๊บนี่เจน11จริงๆใช่ไหมไม่ใช่เจน6ที่เปลี่ยนเปลือกแล้วใส่ซูมให้มันใหญ่ขึ้นแล้วใส่เครื่องไฮบริดใช่ไหมมันหลายคนบอกเฉยก็เฉยแหละคือเฉยไหมก็จริงๆครึ่งคันหน้าไม่ใช่ปัญหาจนถึงประตูหลังจนถึงซุ้มล้อคู่หลังไม่ใช่ปัญหาฉันค้นพบและพอไปยืนดูใกล้ๆจริงๆฉันเห็นละปัญหาคืออะไรป่ะมึงทำท้ายลู่เกินไปแล้วการทำท้ายลู่มันมาจากอะไรท้ายคือลู่แบบคือกดลงมาแล้วแทนที่จะทำให้มันท้ายมันเชิดหน่อยคืออย่างนี้คือแอคคอร์ดอะด้วยความที่ว่าเจนเนี่ยเขาความทรงให้มันเป็นคูปมากขึ้นซึ่งความคูปปุ๊บมันจะกลายกึ่งจะเป็น CLS แล้วอะไม่ใช่ Audi A7 อ่ะไม่คืออันนั้นคือดีไซน์ของไฟอ่ะนะเหมือน Audi A7 ก็จริงแต่ประเด็นว่าหลังท้ายหลังมันลาดเลยซึ่งขอสรุปเรื่องเบาะหลังสั้นๆเลยว่ามาร์คสูง180แล้วนั่งตั้งตรงติดและฉันก็บอกให้อย่างหนึ่งว่า Accord เจนนี้นะครับกูถามเลยว่าดีไซเนอร์มาเหมือนลุงไดฮัตสุเลยอะในงานนิเซทีฟอะคือมนุษย์ลุงดีไซเนอร์เนี่ยพวกมึงเป็นขอโทษนะครับหยาบคายนิดนึงพวกมึงเป็นเฮียอะไรกับไอ้รถแนวคูเป้ซีซารูนแบบนี้กันฮะคือมึงเห็นว่า CLS เขาทำมึงเห็นว่าแบบ Audi A7 เขาทำอะไรเงี้ยมึงต้องทำมึงหรอคือมนุษย์ลุงเหล่านี้คือเขาคงจะทำงานอยู่ในดีไซน์เซ็นเตอร์หรือไม่ก็คือทำงานอยู่ในอะไรสักอย่างอ่ะวิศวกรก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยกูอยากจะเฮ้ยกูเพิ่งเห็นรถแบบคูเป้ให้กูอยากจะทำแบบนี้บ้างว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วในที่สุดหลังจากที่รถพวกนี้มันออกมาได้เป็น10ปีในที่สุดโอกาสของกูแล้วกูได้เป็น Last Project Leader แล้วกูได้เป็น Chief Engineer แล้วกูจะต้องทำรถซีดานให้มันเป็นคูเป้ลูกอะไรแค่ได้เพ่เชยแล้วค่ะ มันเชยไปแล้วค่ะประมาณนี้ก็เหมือนลุงไดฮัตสุนั่นแหละที่เราคุยตอนยานิเซทีฟอ่ะไม่แต่ว่าอย่างที่บอกไงว่าพอดีไซน์ของฮอนด้าเนี่ยมันอย่างที่พี่บอกตอนแรกไปนี่ว่าพ
พี่เคยเล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่ดีไซน์จากญี่ปุ่น 100% มันคือเป็นดีไซน์ที่กึ่งจะเป็นอเมริกาด้วยถูกไหมก็ดีไซน์มันก็คือไอ้ Honda R&D North America ที่ Torrance California นั่นแหละแล้วก็บอกเลยว่าตั้งแต่เห็น Honda เนี่ยโยกไอ้รถรุ่นสำคัญที่ขายดีในอเมริกาเนี่ยไปให้คนอเมริกันทำดีไซน์นี่คือแบบพัง Civic อ่ะยังพอรับได้แบบก้ำกลืนฝืนทนเพราะ FC ทุกคนก็บอกว่าสวยแต่ฉันก็บอกว่าฉันก็ว่าไม่สวย FC หรือ FF AFE เอา FC ก่อน FC นี่ฉันว่าคือเส้นมันฉวัดเฉวียนไปหน่อยแล้วการทำดีเทลการทำมิติต่างๆเนี่ยของดีไซน์มันเนี่ยจริงๆแล้วรู้สึกเลยว่ามันสวยตอนที่มันอยู่บนภาพสเก็ตแต่พออยู่แปลงมาเป็นของจริงรถคันจริงปุ๊บโอ้โหมันอะไรวะเนี่ยไม่แต่ปกติแล้วความเป็นภาพสเก็ตความเป็นโปรโตไทป์อ่ะมันก็ต้องบั่นทอนออกมานิดนึงจากที่เป็นคันจริงไงแต่นี่มันทอนเยอะไงจากภาพสเก็ตเยอะเกินทอนเยอะมากเพราะหรือเอาง่ายเลยเราเทียบสั้นๆเลยพี่เจน10ของพี่คิวกับเจน11เนี่ยเป็นยังไงตอนแรกอ่ะฉันก็ด่าเจน10อยู่หรอกเจน10ไม่สวยใช่ไหมพอเห็นเจน11ปุ๊บเจน10มันสวยเลยแล้วรถมันถูกสร้างขึ้นมาบนฟอร์แพลนเดียวกันทุกอย่างก็เหมือนกันเหมือนกันแต่รู้สึกอย่างหนึ่งว่าความกว้างของเจน11อะมันจะกว้างขึ้นมันดูแป้นขึ้นนะนิดนึงแต่พอดูเทียบหน้าเทียบอะไรอะทำไมดูแล้วสั้นๆมันดูแล้วเหมือนเจน10มันดูสั้นแต่มันข้างในมันดูโปร่งกว่าเจน11ส่วนหนึ่งคือในถ้าอย่างเงี้ยพอพอร์ชั่นถ้าดูจริงๆพอมานั่งดูวิเคราะห์กันจริงพอพอร์ชั่นของเจน10อะเพราะพอชั่นเส้นอะไรต่างมันลงตัวกว่าใช่หลังคาด้วยแล้วตัวเจน10เนี่ยวันนี้ฉันก็เพิ่งนั่งอีกรอบนึงเพื่อคอนเฟิร์มฟีลลิ่งรถฮิวแล้วก็นั่งจริงๆเบาะเจน10ยืนยันครับนุ่มกว่าเจน11แน่นอนเหมือน CRV ที่เป็นเจน5กับเจน6ที่ว่า CRV เจน5นุ่มกว่าเจน6ถูกกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าคุณอยากได้เบาะนั่งที่นุ่มและสบายหน่อยของ Honda เรียนเชิญ Civic FE ฮะพอได้เหรอหรือมันก็ต้องดูไปก่อนเพราะว่ารถใหม่อ่ะด้วยความที่ว่าเราเทสรถใหม่รถป้ายแดงทุกคันเลยแล้วเราแบบได้มาสดใหม่เกินจนแบบฟองน้ำมันจะยังแข็งอยู่อุ๊ยแต่ว่าผ่านไปสักพักนึงมันก็อาจจะนิ่มขึ้นอ่ะโอเคเรามาเข้าเรื่อง Accord 71กันก่อนว่าตอนนี้มันมีทั้งหมด3ไลน์อัพถูกไหมครับมี EHEVE EHEVEL แล้วก็ EHEVRS ซึ่งรถที่เราได้มาเทส2คันก็คือ EHEVRS แล้วก็ EHEVE เพราะว่าตัว EL เนี่ยล้อมันจะมีความไม่ต่างจากตัว RS เท่าไหร่ซึ่งสิ่งที่สังเกตอย่างนึงคือเครื่องยนต์เทอร์โบใน Accord 71ไม่มีแล้วเซ็งว่ะสำหรับบางคนที่ชอบ ICE ล้วนก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าเขาได้ทดแทนเครื่องด้วยเป็นเครื่องไฮบริด EHEV รุ่นใหม่หลายคนจะเข้าใจว่าเอ้ยมันเหมือนตัว Civic ไหมเหมือน CRV หรือเปล่า มีความคล้ายคลึงกันครับแต่ว่ามีซอฟต์แวร์บางอย่างที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์รหัส LFC6ไม่ใช่ LFC 2นะ LFC 2คือของ Civic เขา มันคือ LFC 6เบนซิน4สูบ 2.0 ลิตรแล้วก็พ่วงด้วยมอเตอร์แล้วก็ทำงานแบบ Atkinson Cycle พละกำลังรวมทั้งหมดเลยเนี่ยคือ207แรงม้าแล้วก็แรงบิดเนี่ยอยู่ที่335นิวตันเมตรความพิเศษของ Accord 71คืออะไรในไลน์อัพของ Honda ที่เป็น EHEV ในเมืองไทยปุ๊บเนี่ยHonda Accord เป็นคันแรกที่สามารถเข้าโหมด EV และมีการชาร์จกลับได้คำว่าชาร์จกลับก็คือเราสามารถกดที่ตัวโหมด EV อ่ะตัว E ปุ๊บแบบกดค้างปุ๊บมันจะชาร์จกลับคล้ายๆเหมือนระบบของ Nissan Kick e-power เลยซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นระบบทำให้พละกำลังของแบตเตอรี่อย่างเงี้ยมีประสิทธิภาพในตลอดเวลาในการที่เราจะต้องใช้อัตราเร่งมันก็จะมีผลต่อการเทสของพี่จิมกับมาร์กเองทำให้ผลการทดสอบของ Honda Accord ตัว RS ก่อนนะกันที่ไปล้อ18เนาะอัตราเร่ง0ถึง100นะครับเขาได้ 8.37 วินาทีคือมันดูเหมือนอืดไม่ว่าจะเป็นโหมด Econ Normal Sport คือไม่ต่างกันเลยแต่มันไม่อืดนะไม่อืดแล้วมันค่อยๆ ออกตัวแบบทะยานแต่ว่ามีแรงดึงที่กระชากแบบเล็กน้อยและเป็นตัว eCVT ที่เป็นตัดรอบไม่ได้ลากยาวโดยที่อัตราเร่งแซงนะครับ80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นโหมด Econ Normal Sport เนี่ยตัวเลขก็อยู่ที่ 5.71 วินาทีอ่ะ
แต่ถามว่าถ้าเกิดเราดูตัว E ล่ะตัวล่างที่เป็นล้อ17ที่เป็นล้อคล้ายๆตัว Civic Hybrid อ่ะที่เป็นตัวสีปัดสีที่เป็นสีออกเทาๆหน่อยที่เป็นสีดำอ่ะแต่หน้าตาเหมือนตัว Civic Hybrid เลยอัตราเร่งของ Accord EHEV ตัว E ล้อ17เนี่ยตัวเลขเขาจะดีกว่าขึ้นหน่อยด้วยความที่ว่าล้อเขาเล็กกว่าจาก 8.37 เขาเหลือ 7.95 วินาทีไม่ว่าจะเป็นโหมด Econ Normal Sport คือไม่ต่างกันใช่โดยที่อัตราเร่งแซงอยู่ที่ 5.63ต่างจากตัว IS ก็คือ 5.71 นิดเดียวใช่กลับมาที่ตัว RS นิดนึงก็คือตัวท็อปสปีดของ Accord เนี่ยเขาเพิ่มขึ้นจากตัว Gen 10เป็น211กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งนี่งงมากโดยที่ตัว E เนี่ยตัวเลขเขาจะน้อยกว่าหน่อยก็คือ207กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบนมาตรวัดบนมาตรวัดทั้งคู่ก็คือจากที่พี่จิมกดเทสนั่นแหละความเพี้ยนบนมาตรวัดก็ความเพี้ยนบนมาตรวัดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือด้วยความที่ว่าสายล้อต่างและรู้สึกว่าเขาคาลิเบตออกมาได้ตรงและใกล้เคียงอยู่เพราะอะไรเดี๋ยวมีจะมีต่อก็คือวิ่งบนมาตรวัด GPS เนี่ยของตัว RS ล้อ18เนี่ยวิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS ขึ้น 96.1 วิ่ง110กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS ขึ้น 106.1 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยที่ตัว E ล้อ17เนี่ยวิ่ง101เนี่ย GPS ขึ้น 95.1 วิ่ง110 GPS ขึ้น 105.1 นั่นแหละครับทำให้อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือผลทดสอบอัตราเร่งตัดสินเปลืองเรามาที่ตัว RS กันก่อน118ตัวท็อปเลยวิ่ง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดแอร์ทั้ง2คนตามมาตรฐานเฮลแม็กเหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วก็เติมน้ำมันเติมเบนซินคาวเทคเทคลอน95นะครับผมบนทริปมิเตอร์ A ก็คือได้ 92.6 กิโลเมตรดูตัวเลขนะเติมเบนซินคาวเทค95กลับปุ๊บ 4.58 วิ่งเฉลี่ยปุ๊บหารออกมาได้ 20.21 ตัวเลขดีนะดีถือว่าดีขึ้นกว่า Gen 10เยอะเลยเพราะ Gen 10มันได้18 18 18. 18.79 กิโลเมตรต่อลิตรโดยที่ล้อ17เนี่ยนี่คือความต่างอีกอย่างที่รู้สึกว่าคาลิเบตออกมาแล้วตรงอยู่ทริปมิเตอร์ A ของตัว E ล้อ17เนี่ยเขาอยู่ที่ 93.6 เห็นไหมครับ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็น GPS หรือว่าตัวทริป A ซึ่งอันนี้คือตรงมาก1กิโลเมตรเติมน้ำมันกลับเนี่ยก็มีความน้อยกว่านิดนึงก็คือจาก 4.58 เป็น 4.54 ทำให้อัตราซิ่งเปิงดีขึ้นมาหน่อยก็คือจาก 20.21 เป็น 20.61 กิโลเมตรต่อลิตรครับแต่เติมน้ำมันเติมกลับเท่ากันเป๊ะโดยบังเอิญมากถูกต้องครับซึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วโดยหัวใจตัด3รอบเหมือนกันเป๊ะเพราะอย่างนี้ไม่ได้ขยับรถไงใช่แล้วรถไซนี้ก็ใครจะไปขยับวะภาพรวมทั้งหมดก็คืออัตราสิ้นเปลืองดีขึ้นจาก Gen 10 2กิโลเมตรต่อลิตรครับทั้งคู่แต่ว่าอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยตัว Gen 10เขาจะทำได้ดีกว่านิดนึงโดยที่ว่าตอนนั้นอะมาร์กได้ขับอยู่ช่วงนึงมีความรู้สึกว่าตัว Gen 10อะตอนออกตัวเขาออกตัวมอเตอร์เขาออกตัวไวกว่าแต่ว่าตัว Gen 11เนี่ยเขาจะมีความออกตัวช้ากว่านิดนึงเพราะว่าเขาจะไปมาสมูทใช่แต่ว่าอัตราเร่งแซงเนี่ยเขาจะดีกว่าแล้วก็ที่สำคัญคือความเร็วช่วงปลายเนี่ย EHEV ตัวใหม่ G11 เนี่ยมันไหลต่อเนื่องได้ดีกว่าไหลต่อเนื่องแล้วก็พูดตรงๆว่าสามารถไหลถึงท็อปสปีดโดยที่เราไม่ต้องเค้นเหมือนตัว Gen 10 1.5 EHEV เลย Gen 10ก็ไหลดีพี่แต่ว่า Gen 10เนี่ยท็อปสปีดเขาอยู่แค่192ไงนั่นคือในส่วนของตัวเลขแต่ส่วนเรื่องของคุณภาพการขับขี่ต่างๆนั้นทุกท่านครับจะบอกว่า Copy and Paste Gen 10มาเป็น Gen 11มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนี่ว่ามันเขาเรียกอะไรมันนิ่งกว่า Gen 10นะมันอย่างนี้เราตีเป็น2คาแรคเตอร์โอเคเป็น2บุคลิกบุคลิกที่1ทุกท่านครับเชื่อไหมว่า Gen 11คือJapanese Audi A5 หรือ A7 ไว้แล้วเวลามันคาแรคเตอร์ของมันเวลาที่วิ่งด้วยความเร็วสูงเวลาที่เล่นผ่านกระแสลมเวลาที่เจอทางด่วนหลุมไอหลุมบ่อหรือแม้กระทั่งลูกระนาดหรือแม้กระทั่งรอยต่อถนนหรือแม้กระทั่งวิ่งด้วยความเร็วสูงมันใกล้เคียง Audi ไอ A5 A7 มากเลยนะอะไรนะ Honda A7 เนาะไว้ Audi คือมันใกล้มากจนแบบฮะWhat? จนแบบอ้าวก็ไหนว่ามึงก๊อป BM ไงปกติ
ทุกคนก็จะเข้าใจว่า Honda เป็นเอียนมันเคยมีไวรัลออกมาที่ที่เขาทำมีมเรียนแบบกันไอ้ล้อเลียนกันนะของชาวต่างชาติและของคนไทยด้วยเรียงไฟท้ายของ Honda มาแต่ละรุ่นกับ BM มาแต่ละรุ่นคือแบบเหมือนจริงเหมือนจริงนะแต่ว่าคราวนี้เปลี่ยนแบรนด์ละ CRV ไปก๊อปดีไซน์ Volvo ส่วน Accord ก็คราวนี้ก็ Audi เลยคือดีไซน์อ่ะอาจจะสิ้นคิดแต่การขับขี่อ่ะดีนะครับและในช่วงความเร็วต่ำมันนุ่มขึ้นนิดนึงนิดหน่อยไม่เยอะคุณเห็นความต่างนั้นได้ใน117ชัดเจนขึ้นครับซึ่งพอขับจริงๆเนี่ยผมก็แนะนำนะผมชอบ117มากกว่า11818ตัวที่มันเป็น IS. ที่พ่วงมันจะเป็น Pilot Sport EVไอ้ e-primacy e-primacy ไม่ใช่ขอโทษซึ่ง e-primacy เอาจริงๆพอเวลาเข้าโค้งก็ไม่ได้เลวร้ายอ่ะแต่ก็แค่ว่าน้องก็เก่งมากน้องก็ร้องเก่งประมาณหนึ่งแต่ยังไม่ได้น่าเกลียดเท่ากับไอ้หลิงหลงไอ้หลิงหลงนี่คือมันร้องแต่นี่คือน้องร้องแบบและอากับกริยาคาแรคเตอร์รถในโค้งคือดีความในโค้งความเร็วในโค้งของตัว Accord นะครับ5โค้งของรถทางด่วนใช่5โค้งนะครับทั้งคู่คล้ายกันมากเลยก็คือโค้งที่1โค้งขวาลูกเพียวขวาลูกเพียวในตำนานนะครับก็คือ106 ตำนานใครวะตำนานพี่แหละครับ106นะครับแล้วก็106เหมือนกัน106กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนบ้านวัดครับผมแล้วก็ไปที่อีกโค้งนึงก็คือโค้งเริ่มของบูรพาวิถีโค้งที่เป็นโค้งซ้ายครับเดี๋ยวไม่ใช่ต้องขวาก่อนขวายาวก่อนเอาขวาขอไปขวายาวก่อนผิดมุมขวายาวอยู่ที่106กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็ไปที่ซ้ายอีกทีเป็น120ละแล้วก็สุดปลายก่อนขึ้นเชื่อมบุรพาวิถีคือ135กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับย้ำว่าทั้ง2คันประมาณนี้เลยใช่และที่สำคัญก็คือ ระบบไอ้ Vehicle Stability Assist ยังไม่ร้องซักแอะยังไม่ทำงานซักแอะอ๋อแต่ว่าไอ้ที่ร้องก็คือยางครับก็มิชลินนะมึงครับก็มิชลินเนี่ยเก่งสองอย่างเก่งเรื่องร้องกับเก่งเรื่องมันร้องว่าอะไรหิวอาหารหิวพาไปแดกร้านมิชลินหน่อยอะไรประมาณนั้นไงพาไปแดกผัดไทยประตูผีเลยก็คือด้วยคาแรคเตอร์ของรถอะเฮ้ยมันแบบขับโอเคนะเออจริงๆนี่ยังไม่ลืมความไม่ลืมซีวิกเลยนะพอขับแอคคอร์ดหมายถึงว่ามันคล้ายกันจริงๆอ่ะหรือเอาง่ายๆเลยนะมันก็คือเหมือนซีวิกที่มันโป่งขึ้นอ่ะหรือถ้าพูดกันตรงๆนะครับถ้าคุณมีตังค์ไม่พอที่ซื้อไอ้ขอคุณซื้อซีวิกได้ครับจบจริงถูกเพราะคาแรคเตอร์คือซีวิก CRV Accord เจนนี้นะที่ขายอยู่ตอนนี้นะขัดไรวิ่งคาแรคเตอร์แม่งเหมือนกันหมดเลยเอาให้นึกถึงรถเชอร์รี่ที่ไปขับที่มาเลเซียเลยอ่ะอีทิโก้อะไรนู่นนี่นั่นที่ว่าที่ว่าพรมอะไรอะไรเหมือนกันหมดเลยเออเนี่ยฮอนด้ามาเหมือนกันเลยแต่ขับดีกว่าเยอะลืมมีเชอร์รี่นั่นไปเลยใช่ๆอู้ขับดีแบบโอ้โหดีเอ็กอู่อ่ะดีจนกระทั่งแบบเราจะซื้อมาได้ทำไมวะเออแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าเราไม่รู้ว่าตอนเนี้ยด้วยความที่ว่าชิปช็อตเทคของ EHEV เขายังมีอยู่หรือเปล่านะที่ว่าต้องรอรถนานเหมือนเชอร์รี่ก็ดีขึ้นแต่ก็ยังมีอยู่ดีขึ้นเพราะว่านี่มันรุ่นที่จะพูดได้ไหมแต่ว่าตอนที่เอารถไปคืนอ่ะน้องก็จอดเรียงรอรับรอเจ้าของใหม่กันแอร์อยู่แล้วแอร์คอร์ดไม่คือต้องเข้าใจก่อนว่าน้องจอดรอเจ้าของใหม่กันแอร์เพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยเจิดจนถึงมอเตอร์เอ็กซ์โปทุกคนก็ด่าว่าดีไซน์มันเจิดแล้วยอดจอง Honda มันได้แค่600คันซึ่งสำหรับ Accord แล้วเนี่ยจากรุ่นก่อนๆที่ผ่านมาตอนเปิดตัวเนี่ยอย่างน้อยๆมันต้องมีหลักพันไม่แต่ว่าด้วยความที่ว่าดีเซกเมนต์ตอนเนี้ย 5-600 คันสำหรับกลุ่มของ Marketing Honda ก็มีความรู้สึกว่าเมมๆเหมือนจะเพียงพอเขามองว่าเขาโอเคเพราะว่าเขาบอกว่าเพราะว่าพี่เจี๊ยบแกบอกว่าก็จริงๆตอนแรก Accord รุ่นนี้จะไม่มาแต่เมื่อมานั่งคำนวณแล้วมานั่งคิดพิจารณาแล้ว 1. ดีเซกเมนต์เนี่ยตลาดหดตัวใช่แต่มันยังมีความต้องการอยู่และความต้องการตรงนี้มันก็เพียงพอที่จะเอาเข้ามาขายได้โดยที่ยังอาจจะไม่ได้กำไรแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็ยังพอที่จะรอดได้ในแง่ของโปรเจกต์ทางธุรกิจ
Honda ก็เลยตัดสินใจอ่ะงั้นกูเอา Accord มาต่ออีกเจนนึงละกันและที่สำคัญก็คือใช้ไทยเป็นฐานซะเลยเพราะว่าการใช้ไทยเป็นฐานส่งไปญี่ปุ่นต้นทุนถูกกว่าและ Accord เองตั้งแต่เจน10มาก็ Made in Thailand Accord ที่ขายญี่ปุ่นทั้งหมดเป็น Made in Thailand ตั้งแต่เจน10เจน11ก็เป็นเช่นนั้นในขณะที่ Toyota ถอดใจกับ Camry ไปแล้ว Honda บอกกูยังสู้อยู่เพราะToyota Camry ไปแล้วใช่ไหมดีเลยกูมี Accord แต่คำถามคือมันจะขายได้กี่สิบกี่ร้อยคันในแต่ละเดือนเพราะว่าในตลาดญี่ปุ่นตอนนี้ก็มันวิธีการใช้รถมันคนละแบบกับเราอะแต่ถ้ามองกลับในเมืองไทยอะคู่แข่งของตัว Accord เองอะแบรนด์เดียวกันคู่แข่งกันอีกตัวเองก็มีนะ CRVซึ่งถ้าพูดกันตรงๆว่า Diving Dynamic ของ CRV ก็ดีคนไม่สน Diving Dynamic พี่คนสนดีไซน์ไม่สนด้วยราคาใกล้กันแต่คุณได้คอสเซอร์เวอร์ไซส์ใหญ่สามารถไปที่สมุทรสงครามได้มากกว่าก็จริงมันก็ใช่แต่มันสมบุกสมบันเนี่ยคือมันไปทางขู่ขาลู่ลังอะใช่แต่ถ้าแบบไปลุยป่าลุยสวนคงไม่ใช่ว่ะอ้าวไม่แน่เราไม่รู้ว่าคนที่เขาใช้ SUV จริงๆเขาจะไปยังไงมันคงไม่เคยมีใครบ้าที่จะเอา CHR ไปลุยไอ้สวนลำใหญ่สวนลำใหญ่มีคนคนนั้นก็คือไอ้แซงช่างภาพโอ้ยคนอื่นก็มีพี่จริงๆแล้วก็มีไอ้สิงที่เอา CHR ไปลุยไอ้เนี่ยไอ้ป่ายางอ่ะอุ้ยเจดาอุ้ยอีคันสีแดงนี่ก็ลุยเหมือนกันเข้าออฟโรดนึกว่าขับ4เออนั่นแหละประมาณนั้นทีนี้ก็ต้องมาดูว่าถ้าพูดถึงเรื่องดีเซกเมนต์ทั้งรวมทั้งหมดเลยนะมันต้องรวมรถไฟฟ้าคนก็จะรวมสิรวมเรื่องราคาแล้วเพราะว่าคนพูดว่าอะไรอ๋อราคานี้หรอซิลไงอี 3.8 วิขี้ขิงไงนะคือไอ้ขี้ขิงอ่ะคนซื้ออ่ะเขาไม่ขิงแต่ไอ้ที่ขิงคาบ้านไปทั่วคืออีพวกเนิร์ด EV ที่แบบเก่งแต่อ่านสเปคกันอยู่ในเน็ตอ่ะไม่คืออันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะแบบว่าราคาประมาณนี้อันนี้คุ้มกว่าไม่คุ้มกว่าไหมอะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกคือเราไม่ได้บอกว่าความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างเราอย่างเงี้ยสมมติว่าถามว่าดีเซกเมนต์เอาจริงๆมันสำคัญไหมเรามองในภาพรวมว่าสำหรับแบบบ้านเราอ่ะบางทีเราบ้านเรานั่งเบาะหลังเนี่ยเขาก็ต้องการความสบายความกว้างแต่ว่าไม่ต้องการไซส์ใหญ่ที่เป็น SUV ในการที่แบบต้องขึ้นอาจจะต้องแบบเอื้อมขึ้นเข้าไปนั่งเพื่อแบบเฮ้ยเข้าไปแบบต้องปีนทีมันบางทีมันเหนื่อยคือณวันนี้ดีเซกเมนต์เนี่ยที่มันเหมือนกับว่าจะตายอ่ะความจริงมันยังไม่ตายเว้ยเพราะการที่มีซีลมาอ่ะมันทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วดีเซกเมนต์มันไม่ตายขอแค่ว่าคุณมีโปรดักที่ put the right product on the right price and ที่สำคัญมึงต้องสวยนั่นแหละดีเซกเมนต์มันไม่ตายแล้วเรากำลังจะบอกว่ามันเป็นเวเดียวกันกับไอ้ซีเซกเมนต์ใช่มันเป็นเวเดียวกันถึง C segment บอกว่าจะไหวไม่ไหวอะไรไง C segment ทุกวันนี้ก็ตีกับ C segment crossover อยู่ดีถูกมันตีกันเองอยู่แล้วตอนนี้มันอยู่ที่ลูกค้าเขาจะเลือกบางทีแบบเหมือนไปโชว์รูมครั้งแรกเนี่ยเอ้ยเราไปซื้อ City ดีกว่าสุดท้ายไปดู คุยมาจบ Civic เฉยใช่จบ Civic เฉยทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าแล้ว D segment ทุกวันนี้ใครซื้ออ่าเราจะบอกว่า1ตลาดรถฟรีดรถองค์กรที่เป็นรถเดี๋ยวพี่ดีไม่ให้บีดีด็อกไงดีอ๋อตะกี้ฟังเป็นบีดีด็อกอ๋อโอเคโอ้ไม่เคยจะดีดีด็อกเซกเมนต์เนี่ยตลาดที่เป็นตลาดหลักตอนนี้คือไม่ใช่ตลาดที่เป็นไอ้โฮมยูสปกติแต่เป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรกลุ่มลูกค้าฟรีดที่เป็นบริษัทเช่าซื้อรถเพื่อที่จะเอารถไปปล่อยเช่าเป็นเช่าซื้อแบบลีสซิ่งให้กับพวกบรรดาบริษัทห้างร้านต่างๆเป็นรถประจำตำแหน่งไอ้พวกเนี้ยคือตลาดหลักดีเซกเมนต์ตอนนี้เอาจริงๆแล้วอ่ะตามถ้าสมมุติแบบในเครือพวกโรงแรมอย่างเงี้ยก็มีเยอะเหมือนกันใช่แล้วก็ตามแอร์พอร์ตที่เป็นแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรสที่แบบขนส่งจากจุดสนามบินไปที่ที่หนึ่งอ่ะเขาก็ใช้ดีเซกเมนต์ซะส่วนใหญ่และคนซื้อดีเซกเมนต์เนี่ย โอเคมีครอบครัวจริงและเขาซื้อเป็นคันที่2คันที่3หรืออาจจะเป็นซื้อรถทดแทนแล้วก็เป็นกลุ่มที่ขับเองซะเยอะไอ้ประเภทที่มีคนขับรถให้ก็คือจะเป็นพวกรถฟรีรถองค์กรแบบนั้นไปเพราะดีเซกเมนต์มันยังอยู่ได้สำหรับบ้านเราแต่โอเคมันก็ไปแบบโซโซเรื่อยๆอ่ะเออแค่นั้นเองแล้วจะบอกว่า Accord ของสเปค
ในประเทศไทยเราอะถือว่าโชคดีมากนะครับที่ได้ตัวเป็นสปีดเดลที่เป็นตัวหมุนอะไม่ว่าตัวหมุนนั้นจะดูงงจะดูแบบสปีดเดลอะที่ว่าหมุนปรับแอร์อะไรเงี้ยอันนั้นคือดีแล้วที่ได้ตัวสเปคนั้นนะเพราะว่าถ้ามันจะมีอีกสเปคนึงที่เป็นตัวหมุน3อันเหมือน Honda Civic เลยซึ่งถ้าอันนั้นมาปุ๊บนี่เชื่อว่าคนไทยบ่นแน่ไม่ต้องคนไทยหรอกกูก็ด่าเออว่าจะแบบเฮ้ยข้างในมันจะเหมือน Civic เกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่จะพูดถึงของ Accord เครื่องเสียง Bose คือดีงามไปหาฟังซะ และมันมีมาให้ตั้งแต่ตัวถูกสุดด้วยใช่และมันดีงามมากดีงามในระดับเทียบเท่ากับมาด้า3ซึ่งนั่นคือ Bose ที่ดีสุดแล้วในการติดเครื่องเสียงในรถที่ขายในเมืองไทยแล้วก็พวกฟังก์ชันเบาะไฟฟ้าอะไรก็มีครบคันแล้วก็กุญแจก็เป็น Keyless Smart Entry แล้วก็ตัวคีย์การ์ดอะไรเงี้ยมีหมดครบเหมือน Civic เลยแต่ได้คุณภาพที่พรีเมียมกว่าแล้วชุดมาตรวัดเนี่ยก็เป็นชุดมาตรวัดไม่ใช่มาตรวัดเข็มนะเป็นมาตรวัดจอด้วยนะมาตรวัดจอดิจิตอลพ่วงกับระบบ UI ใหม่ซึ่ง UI ใหม่เนี่ยจะมีความคล้ายวันโวอย่างหนึ่งคือเขาจะใส่ตัว Google Built-in เข้าไปก็คือสามารถเปิด Google Map โดยที่ไม่ต้องต่อมือถือได้เลยใช่และฟังก์ชันนี้ก็จะมีในเวอร์ชันญี่ปุ่นที่จะเปิดตัวในประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับนั่นคือ Honda Accord อ่ะเดี๋ยวเข้าช่วงตอบคำถามสักทีเถอะขอบคุณมากสำหรับอัลปาก้าปอพงสวัสดิ์เว็บบอร์ดนะฮะครับมาชอบมาสด้าคาซ้อมแพงนะครับถามพี่จิมเรื่องนิสสันที่บอกให้ตลาดรถบ้านเรารออีก2ปีนะครับถึงจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ลูกค้าชาวไทยด้วยสภาพการแข่งขันยุคนี้เนี่ยที่เร็วแล้วก็รอไม่ได้ขนาดนี้เนี่ยพี่จิมคิดว่าถึงเวลานั้นจริงเนี่ยโปรดักที่นิสสันเอาเข้ามาจะว้าวแบบให้ยอดขายบ้านเรากระโดดมาเทียบกับเจ้าตลาดได้ไหมครับเอางี้ในฐานะที่มาร์คไปเห็นไอ้35คันนั้นมาพร้อมกูเป็นไงได้คร่าวๆได้เข้าๆแบบฉบพันฉบผ่านเอางี้เห็นคลิกใหม่แล้วแต่ต้องบอกก่อนว่ามันมี2คลิกใช่ก็คือไอ้คลิกที่เป็นก็คือไอ้คลิกที่เป็น international version ที่เป็นคลิกสำหรับตลาดโลกเสรีไอ้คลิกสำหรับตลาดพวกแบบโลกเสรีดูกัญชาเอางี้มันคือคลิกสำหรับโลกที่ศรีวิไลแล้วอ่ะเอาเป็นว่าคล้ายๆพูดถึงอะไรให้นึกถึงโน้ตบ้านเรากับโน้ตออร่าของญี่ปุ่นประมาณนั้นอะก็เห็นคลิกแล้วคลิกยังไงเห็นคลิกแล้วคลิกยังไงเอาแค่ว่าคิดยังไงไม่ต้องพูดถึงดีไซน์มันฉันกับไอ้มาร์คนั่งกรี๊ดกันอยู่ตรงนั้นแหละกับคุณอามาดาซังอะกูนั่งกรี๊ดกันเลยแบบโอ้โหแบบคือปีนขึ้นลงจากรถกันเลยกรี๊ดแบบกรี๊ดแบบเขาเรียกรถพยาบาลเลยปะไว้มาร์คเปลี่ยนรถไหมถ้ามาเอามาเฮ้อขอร้องจบแต่ปัญหาคือประเทศไทยคงจะได้เป็นไอตัว2026ซึ่งเป็นไมเนอร์เชนแล้วบอกเลยว่าพอเป็นไมเนอร์เชนปุ๊บอย่างเดสกะมันโอ้ยทุกท่านครับจงซื้อคลิกดูเป็นบันครับบอกได้แค่นี้คือถ้าพูดตรงว่าถ้ามันมาอย่างนั้นจริงๆนะปัจจุบันดีกว่าหรือมันก็รอ MY 24ที่มันจะปรับอีกรอบนึงอะไรเงี้ยยังดีสักกว่าแต่ถ้าหน้าหลังมาแบบทรงที่เราเห็นตัวที่2นะสุดตัวปัจจุบันเถอะแต่ถ้าสมมุติมันทำแบบเอาตัว international มาได้นะโอ้โหปัญหามันมีอยู่ข้อเดียวไม่ปัญหามันมีอยู่ข้อเดียวคือฉันก็คุยกับเซกิกุจิซังมาว่าราคาแม่งโดดไม่แล้วอย่างเงี้ยสงสัยอย่างนึงว่าที่อย่างเงี้ยคิกทุกวันเนี้ยไม่ว่าจะส่งไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันก็คือตัวคิกหน้าตาที่เหมือนกันหมดถูกไหมเป๊ะแล้วถ้าสมมติตอนนั้นมันมาจริงๆอ่ะมันจะต้องมาประกอบบ้านเราหรือเปล่าเป๊ะแม่เพราะว่าอย่างที่บอกคือเดี๋ยวโรงงานนิสสันก็จะมีปิดปรับปรุงรีโนเวทลายโรงงานรถเก๋งโดยที่ในช่วงระหว่างนั้นก็อาจจะย้ายโรงงานรถเก๋งไอ้ย้ายรายรถเก๋งไปประกอบโรงงานรถกระบะเพราะปกติรถกระบะทุกวันนี้ก็ตั้งตบยุงกันอยู่แล้วไม่ก็ใช่ไงแต่ถึงว่าทุกวันนี้คือด้วยความที่ว่าถ้าพูดตรงๆคือคิกปัจจุบันบ้านเราเนี่ยเขาได้มันก็คือหน้าตาเดียวกับญี่ปุ่นถูกไหมมันก็คือที่ความคล้ายทั้งหมดคุณภาพคุณภาพทุกอย่างก็คือเหมือนกับกึ่งญี่ปุ่นหมดเลยทั้งที่บ้านเราก็คือมีบางอย่างที่ดีกว่าจนคนญี่ปุ่นก็มามองว่าทำไมไทยมันสเปคดีกว่าวะจริงไทยสเปคดีกว่าแล้วถ้าเป็นตัวอินเตอร์เนชั่นแนลมาใหม่ที่มันปรับทุกอย่างมาหมดเลยเนี่ยแล้วมันต้องมาประกอบบ้านเราอะแล้วบ้านเรามันจะไม่ได้แบบนั้นไอเรื่องเอาตรงๆว่าอินเตอร์เนชั่นแนลบ้านเราไอตัวอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเอาตรงๆว่าพักไว้ก่อนและมันยังไม่มีข้อสรุปใช่มันยังไม่มีข้อสรุปและถ้ามันจะมาบอกเลยว่าด้วยราคาของมันโดด
มันจะมาเป็นโน้ตเวอร์ชั่น2อะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับราคาคือ X-Trail ครับใช่ๆๆๆเพราะฉันเห็นวัสดุฉันเห็นแมททีเรียลที่แบบแม่งเออกูเข้าใจแล้วทำไมมึงแพงหรือเอาง่ายๆราคา X-Trail มีสิทธิ์ราคา X-Trail นี่คือ X-Trail ตอนไหน X-Trail ตอนลด 500,000 น่ะเหรอถุย X-Trail ตอนไหนราคาเต็มราคาเต็มหรือราคาตอนลดราคาเต็มอ่ะนะต่อไปX-Trail นะเจนต่อไปไม่ใช่ X-Trail ตอนนี้ไม่ใช่ X-Trail เจนต่อไปไม่ไม่ไม่เดี๋ยว E Power อ่ะ E Power ที่เขาถามเนี่ยเขาถามว่าแล้วอีก2ปีเนี่ยจะประคองตัวเองยังไงก็นี่คือก็คือจะพูดเท่าที่พูดได้จริงๆไงไม่งั้นเดี๋ยวอ่ะอันนี้ก็คือในกรณีของคิดดีกว่าถามว่าอีก2ปีเนี่ยที่จะถึงเนี่ยอ่ะขอยงในเรื่องที่มันจะเป็นไปได้เลยก็คือเซเลน่าทำไมทุกคนเงียบกันหมดเลยอ่ะไปทุกคนเงียบกันหมดเลยอ่ะฉันไปได้ยินอะไรบางอย่างมาแล้วฉันก็แบบเซ็งอ่ะซิเลน่านี่คือจริงๆมันไม่ถึงขั้นเซ็งแบบนั้นเพราะเดี๋ยวมันจะมีบริษัทหนึ่งที่ทำกำลังจะทำแบบที่นิสสันทำคือฮุนไดที่มึงเอาซานตาเฟ่เจนเก่ามาขายเอแต่ซานตาเฟ่เจนเก่ามันก็ไม่ได้แย่ถ้าพูดกันตัวเอาจริงๆไม่ได้แย่แต่ว่าเอาตัวนั้นจริงๆหรอมันเอางี้เรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปเดี๋ยวรออีกประมาณเอางี้เดี๋ยวรอประมาณธันวาเดี๋ยวรอประมาณธันวาคุณได้จะไปขายสเต็กแล้วนะครับยังแล้วที่สำคัญเป็นสเต็กอย่างเดียวที่กูแดกได้ตอนนี้ด้วยเหรอแล้วถ้าถามว่าในอีก2ปีที่ว่าเขาแถลงมาว่าแบบมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันว้าวขึ้นอ่ะ X-Trail เอางี้ X-Trail เจนต่อไปทำเสร็จหมดแล้วไม่ทำเสร็จหมดแล้วแต่ว่าเอาตัวที่เราไปขับที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมาสามารถมาเหยียบในบ้านเราได้ไหมมาแต่เป็นไมเนอร์ซึ่งไมเนอร์นั้นรูปก็หลุดมาจากอเมริกานั่นก็คืออีโลปก็คือถามว่าหน้าญี่ปุ่นก็ได้อยู่ใช่แต่คำถามต่อมา มึงจะประกอบไทยหรือมึงจะประกอบมาเลย์ใช่เพราะไลค์ลี่ว่าต้องประกอบมาเลย์และปัญหาตอนนี้คือจนถึงปัจจุบันนี้เท่าที่รู้ก็คือโรงงานตันจงยังไม่ได้ใบอนุญาตหรือได้รับสิทธิ์ในการให้ประกอบอีพาวเวอร์ว่ะใช่มันมีเขาเรียกว่ามันเป็นรักษาแล้วก็มีข่าวแล้วก็มีข่าวที่เป็นข่าวแว่วมาในหูไม่รู้จริงหรือเปล่าเหมือนที่ว่าจะเอาซากุระก็คือตัวเคคาไฟฟ้าไปประกอบที่มาเลย์หรอมาไงวะนั่นแหละสิข่าวนี้มาไงวะแต่ถ้าที่รู้คือไม่มีนะซากุระไม่ได้ยินข่าวนี้และซากุระบอกเลยว่าขนาดในญี่ปุ่นแปลงเป็นเงินไทยแล้วตัวถูกมือยังขายคาราแปดแสนคิดเหรอว่ามาเมืองไทยแล้วมันจะไม่แพงไม่มีทางแล้วจะบอกว่าวันนี้ฉันไปโรงหาหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพฉันเพิ่งจะเห็นซากุระนี่วิ่งขึ้นตึกโรงพยาบาลกรุงเทพไปเนี่ยแล้วก็แบบวิ่งไปอย่างซิ่งด้วยก็น่าจะรีบไปขี้บ้างครับว่าเออก็แต่ไอตัวนั้นไม่เท่าไหร่ลิฟ next gen โอเคโอ้ยไอ3ตัวที่พูดนี่คืออยู่ระหว่าง2ปีข้างหน้า2ปีขนาดที่กำลังจะถึงแต่เดี๋ยวกูจะมีเรื่องเล่าบางอย่างเอาละโอ้ยังลิฟใหม่คือแบบเอาตรงนะต่อให้กูอกหักอริยาแต่กูมั่นใจว่าลิฟกูไม่อกหักกูคือแบบมีสิทธิ์จะได้ไปรถไฟฟ้าคันแรกในบ้านกูแน่อ่ะโอเคพี่จีมจะเอาชาดิโมข้อบ้านแล้วครับไม่โมแล้วมั้งไม่โมแล้วไม่โมแล้วมั้งไม่โมแล้วมั้งโมมึงก็ไม่ต้องการแล้วขนาดนี้มึงยังจะชาดิโมอีกแล้วกูก็ด่าเลยอ่ะมึงคิดสั่งมึงจะเอาชาดิโมมาทำเพื่ออะไรอีกวะ what แซวมีคนเจ็บช้ำเรื่องชาดิโมอยู่ถ้าอยากได้ชาดิโมก็ทำให้ชาร์จครั้งหนึ่งวิ่งได้200กิโลก็พอนะครับโอ้ยทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ทุกวันนี้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วผมว่าแต่นาวาร่านี่แม่งแบบเห็นนาวาร่าแล้วแบบกูเฮ้ยแต่กระบะหลังอะสวยชิบหายแล้วจบแล้วไม่ต้องแก้คือพาร์ทหลังดีมากพาร์ทหลังคือโคตรดีคือแบบตัวปัจจุบันคือลืมไปเลยคือตัวใหม่คือดีมากแต่หน้านี่คือแบบโรบอทเวอร์พ่อมึงแบบแก้ครับบอกเขาไปแล้วให้แก้ปัญหามันมีอยู่นิดเดียวคือคนนิสสันเองที่เป็นคนญี่ปุ่นที่เป็นใหญ่เป็นโตในฝั่งแถวๆนั้นจะคุยกับดีไซเนอร์บางทีดีไซเนอร์ก็ดื้อมันไม่แปลกพี่มันคืออีโก้ของคนทำรถไงใช่มันคืออีโก้ของคนทำรถซึ่งกูก็เข้าใจแต่ปัญหาคือถ้ารถมึงจะออกมาแบบนั้นนี่คือมึงไม่แก้เนี่ยแล้วมึงไม่ฟังคอมเมนต์คนไทยหน่อยเหรอวะ
แล้วที่มึงเอาผู้บริหารเอาชิดาซังเอาป้าโคโซโนมาเอาหาใครมาเต็มไปหมดแล้วก็ที่เพิ่งจะไปวิจัยตลาดกันกับดีลเลอร์ M1 น่ะยกขยงกันไปทั้งกวนเลยเนี่ยน่ะแล้วมึงจะวิจัยตลาดทำไมถ้ามึงไม่แก้ดีไซน์บางทีญี่ปุ่นมึงช่วยฟังคนไทยให้มันเยอะหน่อยได้ป่าววะญี่ปุ่นเมืองไทยพยายามจะอินพุตให้ญี่ปุ่นโยโกฮาม่ากันชิบหายไวปุ๋มมากแต่อย่างว่าครับทุกท่านบริษัทเนี้ยกูเห็นแล้วกูเหนื่อยแต่นั่นคือในช่วงหลังจากนั้น2ปีความสนุกมันกำลังมาและมันไม่ใช่แค่นั้นเอลแกรนเอลแกรนเหรออ๋อไฮเปอร์เทเลอร์นะเดี๋ยวทัวร์เลอร์ทัวร์เลอร์มันก่อการร้ายไอ้บ้าทุกท่านเอลแกรนon study patrol ใหม่ on study oh. แต่ยังไม่มีข้อสรุปเอาทีละคันไหมและเอาตรงๆนะที่ได้ยินมาล่าสุดเลยนะในช่วงระหว่างเนี้ยไอ้ช่วง2ปีเนี้ยเขาจะใช้วิธีการขัดตาทับรู้ไหมทำไงทำไงครับพันธมิตรของนิสสันเนี่ยในเมื่อตอนนี้ ปัญหาอย่างหนึ่งของรถของญี่ปุ่นคือมึงสู้จีนไม่ได้เพราะมึงมีไอ้ภาษีนำเข้าตัวพิเศษนั้นใช่ไหมใช่ไหนเลยนิสสันก็มีพันธมิตรอยู่ในจีนและมันมีชื่อว่าตงฟงและตงฟงไม่ได้ทำไอ้รถกระป๋อกระเป๋งกระแป้งกระป๋องที่เราเห็นอย่างเดียวมันมีแบรนด์ที่นิสสันจับกับตรงฟงแล้วทำออกมาในชื่อคล้ายๆกับว่าเป็นนิฟงขอโทษครับโอเคนึกว่าไอฟงมึงเป็นญาติกับนิคอนไหมมึงเวนูเซียเวนูเซียชื่อแบบนั้นจริงแล้วโลโก้นะขอโทษโลโก้แม่งคล้ายๆโลโก้พรรคคอมมิวนิสต์ผสมกับคล้ายโลโก้เพนตาสตาร์ของไคลเซอร์เลยมึงชื่ออ่ะเซิร์ชดูเวนูเซียไม่แล้วยังไงแล้วเวนิวเซียเป็นยังไงเวนิวเซียล่ายังไงสิก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยในช่วงขัดตาทับตอนนี้ก่อนลิฟต์มาทำไมเราไม่เอารถจากตรงฟงประกอบเข้ามาแล้วมาขายเมืองไทยล่ะกูรีบบอกเลยว่าหยุดถ้ามึงจะเอาเข้ามากะลูนาแตกแบรนด์ใหม่เป็นแบรนด์เวนิวเซียห้ามใช้แบรนด์นิสสันเด็ดขาดมันจะกลายเป็นอะไรรู้ไหมโตโยต้าไดฮันสุนี่ค่ะเอาตรงๆนะเฮี้ยกว่านั้นรู้แต่มาถึงว่าอ่ะมันคือเวนูเซียแต่ว่าพอมาในไทยเป็นนิสสันปุ๊บแล้วเวนูเซียทุกท่านจากการที่ฉันเพิ่งไปกลับมาจากเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์คือปกติแล้วเนี่ยไองานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์เนี่ยคอมึงเยอะชิบหายไปปุ๋มมากคนเดินกันแบบโอ้โหก็เหนื่อยมากไอ้พวกแบรนด์รถไฟฟ้าประเภทพวกเสี่ยวมี่ทำรถอะไรใช่ไหมหรือแบบอวตารซีเกอร์โอ้โหคนจีนมุงกันชิบหายอีแบรนด์เวนูเซียเนี่ยแม่งไม่มีใครอยู่ในบูธเลยนอกจากพนักงานสตาร์บูธอยู่5คนและนั่นคือรอบสื่อแล้วพอเดินไปดูรถเอาตรงๆว่ามันดีกว่าเนต้าวีประมาณ 30% แต่ว่ามันไม่น่าจะดีเท่าฉางอันและไม่ได้ดีเท่า BYD แต่เอาตรงๆนะไม่น่าเกลียดถ้ามันจะเป็นแบรนด์รถไฟฟ้าราคาถูกได้แต่ขอร้องมึงอย่าใส่ชื่อนิสสันมานะช่วยกรุณาแตกเป็นแบรนด์เวนูเซียไปเลยยังจะโอเคกว่าไม่ใช่นิสสันใช้นิชินไปเลยไหมวะแดกเป็นบะหมี่เลยมึงเป็นโซ่กันมันเลยนะแล้วบะหมี่เส้นดีด้วยนะมึงแต่น้ำซุปแม่งอ่ะผงแม่งเค็มชิบหายเลยโอ้โหกินเข้าไปนี่แม่งแบบโอ้โหคาไตพุ่งปรี๊ดคาไตพุ่งปรี๊ดกินเข้าไปนี่แม่งแบบโอ้เวนูเซียฟังชื่อแล้วก็แบบวิตามินซีเยอะเนาะอะไรเงี้ยมันเหมือนกับแบบอารมณ์แบบคล้ายๆกับพวกวิตามินซีอะไรเงี้ยคือเอาเป็นว่าคือถ้าสมมติว่าใช้ชื่อแบรนด์เวนูเซียเนี่ยการโอ้โหคือแบรนด์ใหม่เนี่ยนะแล้วขายรถยนต์เนี่ยอ๋อมึงไม่ต้องกลัวถ้าขนาดจีนอ่ะมึงเอาฉางอันมาแล้วมึงไม่ตั้งชื่อว่าฉางอัน S07 แล้วมึงก็ไปเรียกมันเป็นดีพอลดีพอล S07 ถ้าจีนมันยังทำได้ญี่ปุ่นทำไมมันทำอย่างนั้นไม่ได้ก็ในเมื่อสตราเทจี้ของการทำแบรนดิ้งเนี่ยจีนเขาไม่สนใจอยู่แล้ว
ใช่ไหมก็มาทำแบบเดียวกันกับบ้านเราไปเลยดิทั้งนั้นก็คือเป็น fighting brand ก็ถือ fighting brand ใช่ก็เป็น fighting brand ก็คือว่ามีโลโก้ไอ้เวนิเซียใช่ป่ะอยู่ข้างหลังใช่ป่ะแล้วก็มีนิสสันห้อยท้ายเป็นการันตีเหมือนเวนิเซียบายนิสสันเฮ้ยสมัยก่อนนะไม่ต้องมีหรอกสโกด้าหรือเซียดอ่ะโดยบายโฟล์คสวาเก้นกรุ๊ปมีบายโฟล์คสวาเก้นนะใช่ใช่นั้นมันก็ใช่มันทำให้คนเชื่อว่าเฮ้ยเนี่ยมาจากโรงงานโฟล์คสวาเก้นเราว่าเวนี้ก็ดีนะแต่ว่าเวนี้ก็คืออย่างที่บอกก็เสี่ยงนะสมมติเวเนเซียบายนิสสันคนก็จะมองว่าอีแบรนด์แม่ตัวเองยังจะขนาดนี้เลยอีแบรนด์ลูกจะเป็นเรื่องไรนั่นน่ะดิเขาใช้ไปกำลังคิดไม่เหมือนอย่างนี้อยู่เป็นเรื่องดีป่าววะมันมี2เวเว้ยถ้ารถมันดีเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไปข่มแบรนด์แม่อ่ะใช่ใช่ป่ะไม่แต่รถมันไม่ได้ดีขนาดนั้นโตโยต้าเวลอสบายไดฮัตสึโตโยต้ายาริสเอทีบายไดฮัตสุโตโยต้ายาริสคอสบายไดฮัตสุเอาตรงๆว่าดีไซน์แผงหน้าปัดของยาริสเอทียาริสคอสแล้วก็ไอเวลอสก็ยังดีกว่าเวนูเซียน้อยนึงขึ้นไปนั่งปุ๊บนี่แบบอีกนิดนึงมึงจะเดต้ามีอยู่แล้วคือถ้าเดี๋ยวจะบอกว่าถ้ากูเจอซูซูบิกับเจอสกิกุจิบอกช่วยถ้าจะเอาเข้ามาเพื่อที่จะเอาตัวรอดทางธุรกิจกูไม่ว่าแต่มึงช่วยเปิดแบรนด์ใหม่เป็นเวนูเซียบายนิสสันก็ได้แต่ห้ามใช้แบรนด์นิสสันเด็ดขาดแต่ว่าสั้นๆก็คือประธานยืนยันคอนเฟิร์มแล้วครับว่าไม่มีการพับโปรเจกต์แล้วก็พับตัวเองกลับญี่ปุ่นครับขอบคุณครับและที่สำคัญไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับโปรเจกต์เนี้ยเพิ่งเริ่มสตาร์ดี้ดังนั้นยังอีกยาวไกลนี่แล้วพี่มาพูดอย่างเงี้ยดีลเลอร์นิสสันนี่เขาเปลี่ยนไปทำแบรนด์จีนเนี่ยเขาหันมาควับเลยนะหันมาฟังเลยนะเดี๋ยวเร็วๆเนี้ยหันมาฟังแล้วหันกลับไปเหมือนเดิมไปทำต่อเอาทั้งก่อนทั้งก่อน Drive by Jimmy หมุดหมายใหม่กับ passion ไม่สิ้นสุด The new MUX be uncharted อะไรที่มูฟคุณไปได้สุดบนเส้นทางที่ไปยังมีอะไรให้สุดได้เยอะสุดๆไปเลยเอา New Yaris Cross Move ชีวิตไปให้สุดDrive your ambition, Mitsubishi Motors. Drive by Jimmy.